สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเกมวโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทลานุเถระเจริญสุขญาติโยม สาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้ ก็การฟังธรรมก็ถือว่า เราได้มาศึกษาค้นคว้าในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็คำสอนพุทธเจ้าก็สอนให้เราเนี่ยละกิเลสนะกิเลสก็มีสามอยู่สามตัวก็คือราคะโทสะโมหะเราถือว่ากิเลสนั่นแหละเป็นจุดหมายของที่ ของเราที่เรากันที่เราประพฤติปฏิบัติเพื่อจะถึงจุดหมายปลายทางก็คือการละกิเลสแสดงว่ากิเลสของเรานั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาในจิตเราตั้งแต่เมื่อก่อนแต่ว่ากิเลสเราเกิดทีหลังแล้วก็จิตเราอย่างหนึ่งกิเลสเราอย่างหนึ่งซึ่งกิเลสกับจิตเรานั้นคนละอย่างกันแต่มันอยู่ด้วยกันเหมือนผ้ากับสิ่งเปื้อนเหมือนน้ำกับสิ่งปลอมปนนะความจริงน้ำก็ไม่มีอะไรนะก็บริสุทธิ์สิ่งปลอมปนนั้นก็มาทีหลังน้ำนะกับสิ่งปลอมปนนั้นอยู่ด้วยกันเหมือนผ้าที่เปื้อนนะผ้าก็มาก่อนสิ่งเปื้อนมาทีหลังแล้วก็สิ่งเปื้อนกับผ้านั้นอยู่ด้วยกันเราจะต้องมีการเอาออกนะขจัดออกไปจิตเราก็เหมือนกันว่ามีกิเลสอยู่3ตัวก็คือราคะโทสะโมหะซึ่งกิเลส3ตัวนี้เองเราจะต้องเอาออกจากจิตเรานะเราทึกก็จะเป็นผู้ปราศจากกิเลสฉะนั้นกิเลสเราทุกคนเนี่ยก็คือราคะโทสะโมหะนะซึ่งเป็นกิเลสของทุกคนที่เราจะต้องมีการจัดการนำออกซะทีนี้ว่ากิเลสของเราเนี่ยตอนที่มันเกิดอย่างไรการเกิดกิเลสของเรานั้นก็คือเกิดในภาวะจิตปกตินะจิตของเรานั้นเนี่ยเวลาเกิดกิเลสเนี่ยเกิดในภาวะปกติไม่ได้เกิดที่ในตำแหน่งอื่นทีนี้หลายคนก็คิดว่าเมื่อจิตเราเกิดกิเลสเนี่ยเกิดในภาวะปกติเราจะเข้าสมาธิไปแก้เราจะใช้สมาธิเนี่ยไปฆ่ากิเลสไม่ได้นะไม่ได้เพราะอะไรเพราะสมาธิมันอยู่จิตที่ลึกเข้าไปแต่กิเลสมันเกิดจิตที่อยู่ตื้นๆนะการเกิดกิเลสของเราเนี่ยเกิดอยู่ในจิตที่ตื้นปกติแต่ถ้าเราจะเข้าสมาธิลึกเข้าไปเนี่ยไปแก้เนี่ยเราจะหากิเลสไม่เจอนะเพราะว่ากิเลสไม่ได้อยู่ที่ลึกอยู่ที่ตื้นแล้วก็กิเลสเนี่ยเกิดมีเหตุปัจจัยอยู่3ประการก็คือ1จิตเรา2วิ่งออกไปทางประตูก็คือตาหู3ก็คืออารมณ์ภายนอกซึ่งกิเลสเราจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเหตุปัจจัย3อย่างนี้เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าการเกิดกิเลสเนี่ยมันเกิดจากจิตปกตินี่เองฉะนั้นเราหลายท่านเนี่ยจะคิดว่าจิตเนี่ยเกิดกิเลสในภาวะปกติแต่เราจะเข้าสมาธิไปแก้ไปดับไปฆ่ากิเลส
เราจะเจอไม่ได้เราจะไม่เจอกิเลสเลยฉะนั้นสมาธิเนี่ยไม่สามารถจะทำลายกิเลสได้เลยจะพูดง่ายๆก็คือสมาธิคือหลบกิเลสจะเป็นความหมายที่ตรงกว่านะเพราะอะไรเพราะกิเลสเนี่ยเกิดภายนอกแต่สมาธิไปหลบอยู่ภายในนะเข้าไปหลบอยู่ภายในฉะนั้นสมาธิเป็นการหลบไม่ใช่การละจึงว่าเวลาออกจากสมาธิมากิเลสก็มีเหมือนเดิมนี่แหละจึงว่าใครๆก็คิดว่าสมาธิเนี่ยจะต้องไปทำลายกิเลสได้ไม่ใช่นะสมาธิเป็นการหลบกิเลสมากกว่าหลบอะไรล่ะหลบตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตออกไปแล้วก็เอาจิตไปหลบอยู่ข้างในแต่เมื่อข้างในเนี่ยหลบอยู่ข้างในแล้วมันตันนะตันไปไหนทะลุไปที่อื่นไม่ได้มันก็ออกมาที่เดิมเมื่อออกมาแล้วจิตเราก็ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกแสดงว่าใครจะทำสมาธิขนาดไหนปานใดก็ละกิเลสไม่ได้เพียงแต่ว่าสมาธิคือการหลบกิเลสอันนี้เราพูดตรงไปตรงมานะไม่อ้อมค้อมไม่เราศึกษาเราจะรู้เลยว่าคำตอบเหล่านี้มันจะมีให้เราเห็นแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยสมาธิเกิดอยู่ที่หนึ่งกิเลสเกิดอยู่ที่หนึ่งคนละที่กันคนละตำแหน่งกันมันจะแก้กันได้อย่างไรฉะนั้นจิตเราเนี่ยเกิดกิเลสในภาวะใดการแก้ปัญหาก็ภาวะนั้นแหละเช่นว่าจิตเราเกิดในภาวะจิตปกติการดับกิเลสก็ดับในภาวะปกตินี่เองนะฉะนั้นภาวะปกติเราจะดับยังไงก็ดับด้วยการใช้อะไรใช้สติกับปัญญาสติกับปัญญานี่เองจะเป็นตัวใช้เพราะอะไรเพราะสมาธิเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปทำไมไม่เข้าล่ะก็เพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดจากจิตภายนอกตอนที่เรายังไม่เข้าสมาธิเนี่ยกิเลสมันจะเกิดตรงนั้นฉะนั้นเวลาไม่เข้าเนี่ยสมาธิก็ไม่จำเป็นการแก้ปัญหาก็คือแก้ที่สภาพเดียวกันก็คือภาวะปกติฉะนั้นภาวะปกติเราจะแก้ก็คือใช้อะไรใช้สติกับปัญญาสติปัญญานี่เองจึงเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐาน4หรือเรียกว่าเจริญมรรคนั่นเองอันนี้ก็คือว่าคนเราทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าจะไปดับกิเลสด้วยสมาธิเนี่ยมันดับไม่ได้นะเพราะสมาธิเนี่ยมันเป็นไม่ใช่การละกิเลสมันเป็นการหลบกิเลสเหมือนเราหลบยุงเข้ามุ้งอย่างนี้หลบร้อนเพื่อเข้าห้องแอร์แบบนั้นเคยยกตัวอย่างแล้วเวลาออกมาก็เหมือนเดิมมันก็ละอะไรไม่ได้ทีนี้กิเลสในภาวะปกติเนี่ยมันเกิดอย่างไรเราก็มันเกิดเมื่อจิตเราวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็คิดถึงผู้อื่นแสดงว่าการคิดถึงผู้อื่นนั่นเองทำให้เกิดกิเลสกิเลสจะเกิดจากการคิดถึงผู้อื่นแล้วก็มีภาพผู้อื่นเป็นเครื่องอยู่สังเกตไหมว่าจิตเราเนี่ยมีภาพคนอื่นเป็นเครื่องอยู่แล้วกิเลสก็เกิดตามภาพนั้นถ้าภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรักราคะก็จะเกิดถ้าภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความชังโทสะก็จะเกิดถ้าภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความไม่รักไม่ชังโมหะก็จะเกิดก็แสดงว่าเวลาเราคิดไปปุ๊บเนี่ยเราสังเกตไหมว่ามันมีภาพอยู่ทุกครั้งที่เราคิดความคิดชนิดไหนที่ไม่มีภาพไม่มีเลยแล้วก็บรรดาภาพที่เกิดกิเลสมากก็คือภาพคนอื่นนะอันนี้เราเห็นว่าสิ่งที่เรามันสิ่งที่กิเลสมันเกิด
ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราจะต้องนำมาศึกษาค้นคว้าว่าการเกิดกิเลสนั่นแหละเกิดอย่างไรเพื่อเราจะเอาอาศัยการเกิดนั่นแหละไปค้นหาการดับนะแล้วเราจะเห็นด้วยว่าเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการเป็นภาพนั่นเองแสดงว่าภาพทั้งหมดเนี่ยที่จิตเราบันทึกไว้นะทรงจำไว้นั่นเองเป็นกิเลสของเราแล้วภาพเหล่านั้นมาจากไหนมาจากการเก็บเกี่ยวของอายตนะเราอยู่ตลอดทุกวันตาเอามาฝากหูมาฝากจมูกลิ้นกายใจเอามาฝากซึ่งเราได้รับของฝากมาตลอดนะทำให้เราเนี่ยมีภาพเต็มไปหมดเลยในจิตเราทั้งที่ว่าบางครั้งในเหตุการณ์จะผ่านมานานแล้วแต่ภาพนั้นก็ยังอยู่ในใจเราอยู่นะก็เลยว่าทำให้จิตและใจของเรานั้นไม่ว่างต่อภาพแม้แต่นาทีเดียวมีภาพในทุกนาทีเลยไม่เคยขาดอันนี้ก็เราเห็นเหตุการณ์ว่ากิเลสมันเกิดก็คือภาพเหล่านี้เองแม้แต่ว่าเราทำสมาธิลงไปปุ๊บเนี่ยจิตเรานิ่งภาพหายไปภาพเหล่านั้นหายไปกลายเป็นความว่างนะว่างไม่ใช่จิตอย่างเดียวก็จริงอยู่นะแต่ว่าว่างนั้นจะอยู่ได้เท่าไหร่อยู่ได้ไม่นานเพราะการเข้าสมาธิมันมีคำว่าเข้าและออกนะเมื่อเข้าไปแล้วการออกก็ต้องมีเมื่อเข้าก็ดีอยู่แต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยจิตก็ต้องสร้างภาพตัวเองขึ้นมาอีกต้องสร้างภาพขึ้นมาอีกภาพเหล่านั้นก็คือภาพคนอื่นนั่นเองดังนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยจะบอกว่าเวลาที่เห็นภาพอะไรเขาเรียกว่านิมิตเวลาเราไม่ทำสมาธิเนี่ยภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นเขาเรียกว่าความคิดนะนิมิตก็คือจิตที่ยังมีสมาธิอยู่มีภาพปรากฏขึ้นมาเราเรียกว่านิมิตแปลว่าเครื่องหมายแต่จิตเรายังไม่เข้าสมาธิเนี่ยคิดไปแล้วมีภาพเขาเรียกความคิดความจริงแล้วมันเป็นอันเดียวกันนะอันเดียวกันความคิดกับนิมิตนี่อันเดียวกันนะก็คือภาพทีนี้ภาพเหล่านั้นเนี่ยมีแต่ภาพคนอื่นเราค้นหาดูซิว่าภาพไหนที่ไม่มีในจิตเราเราก็ได้คำตอบว่าภาพตัวเองนั่นเองภาพเรานั่นเองที่ยังไม่มีในจิตเราถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการทำสมาธิของเรานั้นไม่ใช่เป็นการกำจัดภาพนะภาพก็ยังมีเป็นภาพอยู่เวลาเข้าสมาธิก็ไปเห็นโน่นเห็นนี่ก็เป็นนิมิตไปก็ภาพคนอื่นทั้งนั้นสิ่งนอกตัวทั้งนั้นเวลาออกจากสมาธิมาอยู่จิตปกติก็มีแต่ภาพความอื่นคนอื่นภาพสิ่งอื่นทั้งนั้นซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบรรดาภาพทั้งหมดนั่นน่ะจิตคนเหล่านั้นน่ะเป็นภาพที่นอกตัวทั้งนั้นเลยและเราทำสมาธิขนาดไหนปานใดเนี่ยเราก็ยังไปทางเก่าทางเก่าก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นการเดินทางของจิตนั้นจะเดินทางเก่าอยู่ตลอดเวลาซึ่งทางเก่านั้นเป็นทางที่ไปหาสิ่งภายนอกตัวทั้งนั้นแม้แต่การทำสมาธิของเรานั้นเมื่อสมาธิเราเกิดหรือเราทำได้แต่ยังไงทางเก่านั้นก็ยังเป็นทางอยู่นั่นเองเราออกจากสมาธิก็เดินทางเก่าอีกกลายเป็นว่าทางเก่าก็ยังเป็นทางเก่าที่เราจะต้องเดินอยู่ตลอดเวลาเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะทางเก่านั้นเป็นที่มาของกิเลสเราอันนี้คือจริงว่าคนเราต้องศึกษาค้นคว้าว่าการละกิเลสนั้นเราจะต้องละอย่างถูกต้องทำอย่างถูกทำอย่างตรงไปตรงมาถ้าไม่งั้นเราจะละไม่ได้เลยกิเลสทีนี้ว่า
เมื่อเราเนี่ยเห็นว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการเก็บเกี่ยวของจิตเราเก็บเกี่ยวจากภาพคนอื่นมาทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจำนวนของกิเลสเราเนี่ยมากขึ้นทุกวันเพราะว่าการคิดของเรานั้นซ้ำๆซากๆมันก็เลยมากมากายกองนะทำให้จิตใจของเรานั้นมากไปด้วยกิเลสแสดงว่าตอนที่เราเอากิเลสเข้ามาในจิตเรานั้นเข้ามาโดยการนึกถึงคนอื่นกิเลสก็เลยเกิดตามภาพของผู้อื่นนั่นเองทีนี้ว่าเมื่อเกิดจากภาพคนอื่นเป็นฝ่ายเกิดแล้วฝ่ายดับนะฝ่ายดับก็คือต้องคิดถึงตัวเองให้มากนะเมื่อก่อนเราคิดถึงผู้อื่นมากแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายเกิดตอนดับนี่เราก็คิดถึงตัวเองมากที่สุดเป็นฝ่ายดับเราคิดถึงตัวเองมากที่สุดเป็นฝ่ายดับถ้าไม่งั้นมันดับไม่ได้มันดับไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าเราจึงว่ามาพิจารณาร่างกายของเรานี้เนี่ยเพื่อจะให้จิตของเรานั้นทำลายกิเลสแสดงว่ากิเลสเนี่ยเกิดจากการคิดถึงผู้อื่นมามากมายฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติต้องคิดถึงตัวเองเนี่ยมากมายเหมือนกันเพื่อจะหักล้างกันหักลบกบหนี้กันถ้าเราไม่เอาตรงนี้ออกเนี่ยเราไม่แก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยอย่าหวังเลยเราจะพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ากิเลสเราไม่เอาออกเลยนะเขาเรียกว่านิ่งทับกิเลสเราก็มีอยู่นั่นแหละและการนิ่งก็นิ่งทับไปกิเลสก็โผล่ไปทับไปโผล่ไปทับไปโผล่ไปซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นก็คือเกิดจากการคิดถึงผู้อื่นแล้วทำให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายทำให้เกิดกิเลสถ้าเราจะเอากิเลสออกก็คือต้องคิดถึงตัวเองนะคิดถึงตัวเองให้มากเจริญให้มากอบรมให้มากแล้วกิเลสมันถึงจะออกเราดูว่ากิเลสออกกับการเข้าน่ะอันเดียวกันคล้ายกันเข้าก็คือคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเข้าถ้าออกก็คือคิดถึงเราเป็นฝ่ายออกนะเราจะต้องคิดถึงเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกิเลสก็จะออกไป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 ในที่สุดกิเลสเราก็จะหมดเวลาคิดถึงเขาเนี่ยมีภาพเป็นเครื่องอยู่เวลาคิดถึงตัวเองก็ต้องมีภาพเป็นเครื่องอยู่เหมือนกันเราอยู่ภาพเขากิเลสเป็นฝ่ายเกิดเราอยู่ฝ่ายภาพเรากิเลสเป็นฝ่ายดับทีนี้ภาพเราเนี่ยมันยังไม่ได้ทำมันยังไม่ได้อบรมเนี่ยไม่ได้นะเราจะต้องอบรมการอบรมนั่นก็คือใช้สติปัฏฐาน4นี่เองก็คือเอามาพิจารณาร่างกายเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้พิจารณาซ้ำๆซากๆพิจารณาตัวเราด้วยอุบายหาอุบายมาหาสัญญามาปรารภอยู่เสมอว่าเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารร่างกายของเราเนี่ยเป็นของไม่มีไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนอะไรแล้วเราก็คิดว่าอุบายต่างๆที่เรามาน้อมพิจารณาตัวเรานั้นเราจะต้องมีการหาอุบายที่แยบคายเพื่อจิตของเราจะได้ปรารภตัวเรานี่แหละตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นปฏิกูลเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของที่ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารฉะนั้นเราจึงว่าพิจารณาพยายามพิจารณาตัวเราตลอดเวลาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงว่าเราเป็นของไม่จีรังยั่งยืน
หาอุบายนะที่จะมาก็คือพิจารณาอสุภะนี่แหละในตัวเราเนี่ยอสุภะนี่แปลว่าไม่งามนะไม่งามแบบเน่าก็ดีไม่งามแบบร่างสดๆก็ดีเราก็พิจารณาไปเอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในอาการ32เราทุกวันทุกวันทำอย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนให้การกระทำของเราเนี่ยเป็นการกระทำที่แน่นหนาเป็นการกระทำที่มีกำลังนะแน่นหนามีกำลังทำให้มากเจริญให้มากจนมีกำลังสามารถจะต้านทานกำลังของจิตที่ออกไปหาคิดถึงผู้อื่นนั้นได้เราจะต้องอาศัยความการกระทำให้มากเจริญให้มากให้ชำนิชำนาญจนคล่องแคล่วว่องไวจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำลายทางเส้นเก่าได้ทางเส้นเก่านั้นก็คือทางที่เราคิดถึงผู้อื่นนั้นก็จะถูกสลายไปในที่สุดแล้วเราก็จะไม่มีทางเส้นนั้นอีกต่อไปอันนี้แหละจึงว่าทางใหม่นี้เป็นทางที่ว่าเราจะทำลายทางเก่าทางนั้นก็เรียกว่ามรรคหรือสติปัฏฐาน4ก็เพราะว่าการเจริญเนี่ยใช้สตินะเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4นั้นสติปัฏฐาน4ก็คือการพิจารณากายของเรานั้นและให้เห็นถ้าเราไม่เห็นไม่ได้นะไม่ใช่ว่าพิจารณากายเนี่ยเอาตัวรู้ไปไม่ได้นะรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้เคลื่อนไหวไม่ได้รู้เนี่ยมันทำง่ายทำปุ๊บเกิดปุ๊บทันทีแต่เวลาเลิกทำมันหายปุ๊บทันทีเลยเหมือนกันนะทำเกิดเร็วหายเร็วเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้ละละกิเลสไม่ได้เราจะต้องใช้เห็นนะให้เห็นเพราะอะไรเพราะคู่ต่อสู้ของเราคือเห็นเวลาเรานึกถึงผู้อื่นเนี่ยเราเห็นภาพเขาไหมล่ะเราเห็นภาพเขาแล้วเวลาภาพเขาเกิดกิเลสเราก็เกิดแสดงว่ากิเลสเกิดด้วยภาพนะเกิดด้วยความเห็นแต่เราจะดับกิเลสด้วยความรู้เนี่ยไม่ได้มันอาวุธไม่เท่ากันนะเมื่อเกิดด้วยความเห็นเราก็ต้องดับด้วยความเห็นเราจึงว่าต้องเห็นตัวเองไงเพราะความเห็นเนี่ยจะดับความเห็นได้แต่ความรู้ไม่สามารถจะดับความเห็นได้เพราะอะไรเพราะรู้เนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่เห็นยิ่งใหญ่กว่าเพราะอะไรอ่ะคนรู้เหมือนคนตาบอดนะคนรู้คนตาบอดนี่มีอะไรมีรู้ใช่ไหมแต่ไม่มีเห็นคนตาดีเขาเรียกว่ามีเห็นแล้วเอาคนตาบอดเนี่ยสักสิบคนเนี่ยไปสู้คนตาดีคนเดียวเนี่ยตาบอดจะสู้ไหวไหมไม่ไหวเพราะอะไรเพราะคนตาบอดมีกำลังน้อยนะเพราะมันไม่เห็นน่ะจะสู้คนตาดีคนเดียวได้ยังไงฉะนั้นรู้จะสู้เห็นไม่ได้นะรู้จะสู้เห็นไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเราเวลาพิจารณาตัวเราเนี่ยต้องให้เห็นแล้วความเห็นไม่ใช่เกิดทันทีต้องเกิดอีกนานนานกว่าจะเกิดความเห็นขึ้นมาแต่ตัวรู้เนี่ยเวลากำหนดปุ๊บเนี่ยมันทันทีเลยมันเกิดทันทีเลยมันใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ต้องใช้ความเห็นถ้าตัวเห็นมาได้เนี่ยตัวรู้ก็มาด้วยนั่นแหละตัวทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมชาติจิตเนี่ยเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาเห็นข้างนอกเป็นฝ่ายเกิดเวลาฝ่ายดับก็ต้องเห็นมันถึงจะเท่าเทียมกันหรือเป็นสิ่งที่สู้กันได้และการเห็นตัวเองเนี่ยไม่ใช่ง่ายยากมากๆแต่รู้เนี่ยง่ายนะรู้ไม่ยากหรอกกำหนดเมื่อไหร่ก็มีเมื่อนั้นแหละแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องเห็นตัวเราเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยให้ได้ด้วยการอบรมเราจะอบรมทั้งกลางวันกลางคืนให้เห็นตัวเองถ้าไม่เห็นไม่ยอมนะฉะนั้นเราจะเห็นตัวเองเนี่ยเห็นที่แรกเขาเรียกว่าเห็นด้วยสัญญาก่อน
สัญญาก็หมายถึงว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมคนแก่คนแก่คนเจ็บคนตายคนป่วยคนตายวันหนึ่งสองวันเป็นยังไงเราเคยเห็นไหมเราเห็นในหนังสือไหมเห็นแล้วจำได้ไหมนะแล้วก็เอาสัญญาเหล่านั้นความจำเหล่านั้นมาพิจารณาแล้วก็สมมติตัวเรานี้เป็นเหมือนคนนั้นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าที่แรกแล้วที่แรกจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองเราจะเห็นด้วยสัญญาก่อนการอดการที่ใช้สัญญามาปารภเนี่ยเป็นความถูกต้องนะเมื่อสัญญานี้ปารภนานเข้านานเข้าสัญญานี้ก็จะกลายเป็นญาณญาณก็คือการเห็นแจ้งนั่นเองนะญาณทัศนะคือการรู้การเห็นตัวเราชัดทีละน้อยละน้อยจนในที่สุดเราชัดมากเราก็จะเห็นตัวเองนี่เองชัดมากเลยฉะนั้นมันเกิดธรรมชาติของการเกิดอย่างไรธรรมชาติการดับก็ดับอย่างนั้นแหละทีนี้เวลากิเลสเกิดเนี่ยเกิดในภาวะปกติเวลาเราจะดับก็ดับภาวะเดียวกันก็คือปกติฉะนั้นเราจะต้องสร้างความเห็นขึ้นมาในตัวเราเนี่ยให้ชัดและรักษาไว้รักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายเราเห็นส่วนไหนส่วนหนึ่งของตัวเรานี้เรารักษาส่วนนั้นไว้นะเห็นเล็บรักษาเล็บเห็นผมรักษาผมแล้วก็ลุกลามไปอวัยวะส่วนอื่นทีละน้อย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 จนกินพื้นที่ให้หมดเลยในตัวเราทุกอนูขุมขนให้เห็นทั้งหมดไม่เห็นพยายามใช้สัญญาก่อนสมมุติเอาก่อนว่าตัวเรามีรูปพรรณสันฐานอย่างไรอันนี้แหละจึงว่าเราใช้จิตปกติเนี่ยแก้สถานการณ์เราไม่สามารถจะแก้ด้วยสมาธิอะไรแล้วเมื่อเราทำไปเหล่านี้เนี่ยกิเลสของเราก็จะถูกการเขาเรียกว่ากิเลสประจำวันของเราเนี่ยเราไม่ให้จิตออกแล้วก็เข้ามาก็เป็นกิเลสเก่าก็ทำให้เรานี้ได้เห็นว่าใหม่ก็ถูกฆ่าเก่าก็ถูกฆ่านะถูกละเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราอยู่ในตัวเรานี้เนี่ย ทำให้เราสามารถที่จะละกิเลสได้เพราะกิเลสต่างๆเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยก็จะออกด้วยการพิจารณาร่างกายนี่เองนะพิจารณาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแล้วเราพยายามจะเห็นตัวเองให้ได้ด้วยอุบายด้วยสัญญาอนิจจสัญญานึกถึงความไม่เที่ยงมรณะสัญญานึกถึงความตายนะนึกถึงตัวเราอยู่ตลอดเวลานะหาอุบายมาพิจารณาตัวเราสมมติตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เนืองๆเมื่อเราทำบ่อยเข้าความชำนิชำนาญก็เกิดขึ้นความชำนิชำนาญก็จะเกิดขึ้นแล้วก็พยายามเน้นตัวเห็นอย่าไปเน้นตัวรู้นะเราก็พยายามเน้นตัวเห็นว่ารูปพรรณสันฐานของตัวเราเนี่ยมีรูปพรรณสันฐานอย่างไรเราก็สมมติขึ้นมาว่าตัวเรามีรูปพรรณอย่างสันฐานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเมื่อสมมุติขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็อาศัยความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ของจิตนะอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตของเรานั้นอาศัยความเห็นตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่นานเข้าเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองเนี่ยชัดขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งก่อนแล้วก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตเส้นพุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นทุกอย่างการพิจารณาตัวเองนั้นทำให้เราได้เห็นตามเป็นจริงเห็นจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ลุกลามรักษาไว้พอกปูนไว้รักษาให้มากทำให้มากเจริญให้มากแล้วเราคิดว่าตัวของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของมีสิ่งปฏิกูลนะเมื่อเราเห็นอย่างนั้นก็เกิดการเบื่อหน่าย
แรกก็ต้องเบื่อหน่ายตัวเองก่อนนะเมื่อตัวเองเห็นตัวเองก็เกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายตัวเองได้เท่าใดก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้นเบื่อหน่ายโลกเท่าใดก็ขายโลกเท่านั้นขายโลกได้เท่าไหร่ก็ขายอารมณ์เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นต่อมาก็จิตเราก็จะละเราจะเบื่อหน่ายตัวเราก่อนว่าเป็นของปฏิกูลไม่มีความไม่มีสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่น่ายินดีเลยก็คือว่าเราพิจารณาตัวเราเนี่ยให้เห็นความเป็นปฏิกูลอยู่เสมอๆแล้วก็เป็นของที่ว่าเราไม่มีอะไรที่น่ายินดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการพิจารณาตัวเราเนี่ยซ้ำๆซากๆแล้วก็พิจารณาแล้วก็หาอุบายมาหว่านล้อมจิตเราให้อยู่กับตัวเนี่ยอยู่ตลอดเวลาทำไปเนี่ยเมื่อจิตเรามีการขยันขัดแข็งอยู่เสมอความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายก็ขายความยินดีขายความยินดีจิตก็หลุดพ้นท่านกล่าวว่าอย่างนี้นะฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยก็คือว่าเดิมทีก็คือเป็นผู้มีความยินดีในตนอยู่ตัวของเราเนี่ยยินดีในตัวเราเนี่ยมากนะตัวเราทุกคนเนี่ยก็บอกว่าตัวเราเนี่ยอะไรเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราที่สุดก็คือตัวเรานะแล้วเมื่อเราพิจารณาไปเนี่ยเราก็จะเห็นร่างกายนี้ตามเป็นจริงเมื่อเราเห็นร่างกายนี้ตามเป็นจริงขึ้นมาเมื่อใดเนี่ยเราก็จะเบื่อหน่ายในร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่มีอะไรเป็นของจีรังยั่งยืนอะไรเป็นแต่สิ่งปฏิกูลเต็มไปหมดนะอันนี้แหละจึงว่าการทำอย่างนี้เนี่ยทำด้วยสตินะสติกับปัญญาเขาจะเรียกว่าสติปัฏฐาน4นั้นสติปัญญานี่เองทำให้เราได้คลี่คลายปัญหาได้วันๆเราตัดภาพคนอื่นทิ้งให้หมดไม่ต้องเอามาปรารภแล้วก็รักษาภาพตัวเองไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายแล้วรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ของใจเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยู่ข้างนอกถ้าเราไม่อยู่ร่างนี้แล้วเราก็อยู่ร่างนอกนะร่างนอกก็คือเป็นร่างของคนอื่นเราจะไม่อยู่เราจะอยู่กับตัวเองก็ต้องรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายเราก็พยายามทำว่าจิตของเราอย่าออกไปข้างนอกเลยพิจารณาอยู่อย่างเงี้ยวันๆก็พิจารณาอยู่หัวเท้าเนี่ยซึ่งการกระทำอย่างนี้เนี่ยนานเข้าอาศัยความหมั่นความเพียรความขยันอยู่เสมอเมื่อเราทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยจิตของเราก็เขาเรียกว่าเริ่มเข้าใจในตัวเราว่าเป็นของไม่เที่ยงนะเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันไม่เคยเห็นตัวเรามาก่อนเมื่อเราขึ้นมาจิตไปเห็นตัวเองแล้วเนี่ยก็เริ่มเข้าใจตัวเองว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่จีรังยั่งยืนเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของที่ต้องผุพังเป็นของที่เราทุกคนทั้งหลายก็จะต้องไม่ใช่ของตัวเองเป็นของอนัตตาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราก็เกิดการเห็นตัวเองทีละน้อยละน้อย
เห็นไปเรื่อยๆจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นตับไตไส้พุงเห็นไปเรื่อยๆแล้วเวลาจิตเราอยู่ในนานอยู่กับตัวเรานานๆเนี่ยจิตเรากับเนื้อหนังของเรามันจะซึมซับกันนะซึมซับกันไปซึมซับกันไปซึมซับขึ้นไปเรากะว่าเราจะให้จิตของเราอยู่กับตัวเราเท่านั้นไม่ให้อยู่นอกเหนือนี้แล้วก็กะว่าจิตเรานี้ต้องเห็นภาพเราให้ได้แล้วเราจะอยู่กับตัวเองนะถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเราก็จะอยู่กับตัวเองได้สำเร็จในโลกนี้เนี่ยเราจะไม่เอาภาพใครมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราเพราะว่าอะไรเพราะภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่มาของกิเลสเราทั้งหมดเราจะไม่เอาภาพคนอื่นมาอยู่ในจิตเราจิตเราต้องมีภาพของเราเท่านั้นเมื่อเรากำจัดภาพคนอื่นออกไปด้วยภาพเรางานนี้เราจะชนะได้ด้วยวิธีนี้ถ้าเราจะทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้นะไม่ได้นั้นกิเลสเนี่ยมันจะละด้วยวิธีนี้ก็คือการเจริญสติปัฏฐานการใช้สติเนี่ยเป็นของจำเป็นมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติของเราเนี่ยอ่อนแอนะไม่สามารถจะคุมจิตได้ให้อยู่ในอำนาจได้สติของเรายังไม่ได้อบรมเนี่ยเป็นสติที่อ่อนแอทั้งนั้นนะซึ่งสติของเราที่ไม่ได้อบรมเนี่ยอ่อนแอไม่สามารถจะคุมจิตอยู่คอยจะเผลออยู่เลยถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองได้แล้วเราจะอยู่กับความเห็นตัวเองได้สติของเราก็จะเป็นสติที่ไม่เผลอก็จะเป็นมหาสตินั่นเองถ้าตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่จนกว่าจิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีภาพคนอื่นอยู่แล้วเราก็จะชนะกิเลสได้ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านจะไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองนะเพราะสร้างภาพตัวเองเนี่ยพยายามพิจารณาไปพิจารณาคือเอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเรานั่นแหละอยู่กับเนื้อกับตัวคือจิตของเราเนี่ยเราจะไม่ให้ไปทางเส้นเก่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยจิตไปทางเส้นเก่าเนี่ยกิเลสก็จะมากแก่เราตลอดว่าทุกวันทุกวันทุกวันเพราะการคิดแต่ละครั้งนั้นเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราทั้งนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติจึงว่าถ้าเกิดว่าต้องการละกิเลสได้เนี่ยมีทางเดียวก็คือว่าให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่ให้อยู่นอกเหนือนี้เราก็จะสามารถละกิเลสได้ถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะละกิเลสได้เลยนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจิตเราก็เริ่มอยู่ทีละน้อยละน้อยอยู่กับผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างพยายามอยู่กับตัวหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่นะการเจริญสติปัฏฐาน4จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะเป็นของปฏิกูลอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรานึกอย่างนั้นเราพิจารณาอย่างนั้นด้วยอุบายเหล่านั้นเนี่ยราคะก็จะถอดถอนนะจะถอดถอนออกจากใจเราทีละน้อยละน้อยถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยจะละไม่ได้เลยกิเลสถ้าเราไม่เห็นตัวเองอย่างนี้นะจะละไม่ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็จะละได้ฉะนั้นเท่ากับว่าการละกิเลสเนี่ยเราจะละด้วยวิธีนี้เห็นตัวเองทีละน้อยละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายกะว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราจะอยู่กับตัวเองเท่านั้นเราจะไม่อยู่กับภาพคนอื่นเลย
ัวเองอยู่กับตัวเองตัวเองมีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่เราจะทำอย่างนี้ซึ่งถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยกิเลสก็จะหมดตอนนี้ไปไม่มีภาพใครแล้วมีแต่ภาพของเราในครองโลกนะทีนี้ภาพเรากับเราเนี่ยจิตเราภาพเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเกิดกิเลสอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงนะเป็นผู้รู้จริงเห็นแจ้งนั่นเองนะแจ้งในคำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นเวลาเราเห็นตัวเองแจ้งชัดเนี่ยมันจะชัดตลอดเวลาตลอดถึงวันตายนะจะเป็นเครื่องอยู่ของเราตลอดเวลาเห็นวันวันก็มีแต่ตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไปวันวันจิตเราจะไม่ออกนอกเลยเพราะถ้าไม่อย่างนี้เราจิตเราก็จะรั่วไหลออกนอกไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการรั่วไหลของจิตเรานั้นเป็นที่มาของทุกข์เป็นที่มาของการเกิดกิเลสแสดงว่าเราจะไปทำสมาธิอย่างเดียวนั้นไม่ได้นะเราจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4ฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4ก็คือการพิจารณากายนี่เองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยอยู่ตลอดเวลาทำอย่างเนี้ยนะทำอย่างเนี้ยฉะนั้นเวลาทำอย่างนี้เนี่ยเขาทำตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนนะทำต้องต่อเนื่องกันอย่าไปทำน้อยๆนะทำน้อยๆไม่ได้เราจะไม่ให้มีช่องโหว่นะเราพยายามจะอุดรอยรั่วทั้งหมดของจิตเราไม่ให้ออกไปภายนอกไปภายนอกเราก็ดึงกลับมาไปภายนอกเราก็ดึงกลับมาให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้อยู่นอกเหนือนี้นะทำอย่างนี้แหละนะทำไปทำไปทำไปจิตเราก็เริ่มเขาเรียกว่าจิตอยู่กับตัวเนี่ยมันที่แคบตัวเราหัวกับเท้าเนี่ยไม่กว้างนะไม่เหมือนเราปล่อยจิตออกข้างนอกนั้นมันกว้างกว่าเมื่อเราพิจารณาอยู่นี้ทั้งกลางคืนกลางวันจิตเราก็เริ่มอยู่กับตัวเราอยู่จุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายอยู่ทั้งภายนอกอยู่ทั้งภายในอยู่ทั้งตับไตเส้นพุงความเห็นนั้นเห็นทางจิตนะไม่ใช่เห็นทางตาเนื้อเราไม่ใช่เราต้องเห็นทางจิตทางใจของเราอยู่ตลอดเวลาตัวเราจะสว่างสวยนะสว่างสวยอยู่ตลอดเวลานะเวลาพระบวชมาเนี่ยท่านก็ให้เกสาโลมานะขาทันตาตะโจให้จิตของภิกษุทั้งหลายอยู่ตรงนี้อย่านี่เป็นที่โคจรของบรรพบุรุษนะถ้าไม่ใช่บรรพบุรุษแล้วถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราไม่เดินตามทางของบรรพบุรุษเนี่ยเราไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เลยเท่ากับว่าเราทุกคนก็จะต้องเดินทางเส้นเดียวกับท่านก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายนั่นเองจิตเราเนี่ยพิจารณาไปพิจารณาไปมากขึ้นมากขึ้นจิตเรากับเนื้อหนังของเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าซึมซับกันอยู่ด้วยกันซึมซับกันไม่แตกแยกกันจิตเรากับเนื้อตัวเราเนี่ยจะซึมซับกันกลายเป็นเหมือนผ้าซับหนามมันจะหนึบจะน่วงไปทั้งตัวเรากะว่านะเราจะเห็นตัวเองเนี่ยจนจิตเราไม่ออกนอกไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันมีเครื่องอยู่ภายในปัญหาการที่จิตออกนอกก็จะหมดไปเมื่อจิตออกนอกหมดไปราคะก็จะสิ้นไปโทสะก็จะสิ้นไปโมหะก็จะสิ้นไปนั่นหมายถึงว่าความหมายของเราตั้งหวังตั้งความหวังไว้ว่าเราจะทำลายราคะโทสะโมหะได้ฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องมีการเอากายของเราเอาตัวของเรานั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราจะไม่อยู่ภายนอกจะไม่เล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อนนะเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเพราะว่าอะไร
พราะจิตของเรานั้นอยู่กับคนอื่นนั้นเป็นที่มาของกิเลสเป็นความสงบไม่สงบระงับนะเราจะต้องอยู่ในตัวเราเท่านั้นถึงจะสงบระงับอันนี้เราก็ถือว่าเป้าหมายของเราทุกคนก็คือเราจะต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือการพิจารณากายในกายนะอันนี้คือเราหวังหลังคือเวลาทำทั้งหมดเนี่ยเราต้องคิดว่าทำแล้วเนี่ยทำยังไงให้กิเลสมันดับไม่ใช่ว่าเราไปเห็นอย่างอื่นเนี่ยมันเราไม่นับนะเราไม่นับเช่นว่าเราเห็นความว่างความสว่างความสงบของจิตเนี่ยเราไม่นับเลยจะว่างจะช่างเถอะจะสว่างสงบอะไรก็ช่างเถอะแต่ราคะโทสะโมหะแล้วจิตเรายังอยู่นอกอยู่เนี่ยมันไม่ได้แหละมันไม่ผ่านนะเราถือว่าจิตเรายังรั่วไหลอยู่เนี่ยไม่ผ่านเราจะไม่ให้จิตของเราไม่รั่วไหลฉะนั้นจึงว่าการกระทำของบทเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายของการกระทำก็คือว่าเราต้องเน้นกิเลสอย่างเดียวเวลาประพฤติปฏิบัติเนี่ยในเมื่อกิเลสเนี่ยออกทางหูทางตาแล้วรั่วไหลไปเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลสอันนี้มันฝ่ายเกิดอยู่แล้วนี่ฉะนั้นฝ่ายดับก็คือว่าคิดถึงตัวเองนะจะเป็นฝ่ายดับเราจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นคนอื่นเราจะคิดถึงตัวเองเท่านั้นและจะอยู่กับตัวเองอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนก็คือพยายามที่จะหาจุดจบของจิตตรงนี้ว่าให้อยู่กับตัวเองมากที่สุดแสดงว่าเราจะอยู่ตัวเองได้เนี่ยเราต้องเห็นแจ้งตัวเองก่อนการที่เราไม่เห็นแจ้งตัวเองแล้วจะอยู่เนี่ยมันไม่รู้จะอยู่ตรงไหนความเห็นแจ้งตรงนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นเครื่องอยู่ได้นะเราสามารถที่จะเป็นเครื่องอยู่ได้เพราะอะไรเพราะการเห็นตัวเองนั้นมันเห็นความเห็นนั้นสามารถจะเป็นเครื่องอยู่ได้ต้องเห็นนะไม่ใช่ต้องรู้นะคือรู้เนี่ยทำทันทีเกิดทันทีแต่เห็นเนี่ยยังไม่เกิดหรอกโน่นใน 2-3 ปีนู่นทีแรกก็เห็นด้วยสัญญาก่อนเห็นด้วยการสมมุติก่อนแต่หลังจากนั้น 2-3 ปีไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นร่างจริงไม่ใช่สมมุติเราก็รอใจเย็นๆหน่อยฉะนั้นจึงว่าเวลาเห็นตัวเองจึงเห็นยากต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องรอคอยนะจึงว่าเราก็ต้องทำความเพียรต่อเนื่องไปก่อนนะความเพียรต้องต่อเนื่องไปก่อนถ้าทำความเพียรต่อเนื่องเนี่ยทุกอย่างก็จะเกิดนะทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นตามนั้นก็คืองานนี้เนี่ยเราจะต้องคิดว่าจิตเราจะต้องอยู่กับตัวเองให้ได้แหละไม่ให้ไปอยู่กับผู้อื่นเพราะอะไรเพราะเราไปอยู่ผู้อื่นนั้นกิเลสเราก็จะเกิดแต่ถ้าเราอยู่ตัวเองได้เนี่ยกิเลสเราก็จะดับนะดับสนิทเลยนะเราก็จะต้องมีการที่ว่ารักษาภาพตัวเองไว้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปอันนี้คือเป้าหมายแผนผังที่เราวางไว้ว่าตราบใดจิตเราเนี่ยยังไม่เห็นตัวเองเนี่ยก็ยากนักที่จะพ้นทุกข์นะถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเราก็เป็นไปได้ที่เราจะพ้นได้เราก็ถือว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นเรื่องจำเป็นนะเราต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้เพราะว่าความเห็นนี้เนี่ยเราจะถูกพัฒนาโดยการอบรมบ่อยๆทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆแล้วก็เวลาทำเนี่ยเราอย่าทำเล่นทำจริงๆจังๆทำสักแต่ว่าไม่ได้นะทำก็คือทำทั้งกลางวันกลางคืนทำจริงทำจังทำเป็นชิ้นเป็นงานนะไม่ได้ทำแบบสมัครเล่นทำจริงๆกว้างๆก็ถือว่าทำแล้วไม่ใช่นะ
จิตเราเนี่ยเมื่อเราพิจารณาตัวเราเนี่ยเราจะนึกถึงความไม่เที่ยงความปฏิกูลอยู่เนืองๆเห็นความปฏิกูลอยู่เนืองๆเห็นความไม่เที่ยงอยู่เนืองๆเพราะว่าอะไรเพราะจะให้จิตเห็นเองเนี่ยเข้าใจเองหรือว่าคิดไปเองเนี่ยไม่ได้เราจะต้องมีการนำไปพินิจพิจารณาทำไปทำไปเนี่ยใจเราก็สว่างขึ้นนะสว่างขึ้นเพราะอะไรเพราะใจเราเนี่ยเป็นสมาธิมากขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยก็จะมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสงบเย็นสงบเย็นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมั่นใจว่าปฏิปทานี้เราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้จริงๆคือนักกรรมฐานเนี่ยเวลาทำไปแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าทางไหนผิดทางสาทางไหนถูกนะก็ดูอาการของเราแล้วก็กิเลสของเราที่น้อยลงการที่จิตเราออกนอกเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสเราจะทำยังไงไม่ให้ออกนอกมีทางเดียวเท่านั้นแหละว่าเราต้องกำจัดภาพเขาออกจากจิตเราให้หมดเลยแล้วก็สร้างภาพเราขึ้นมาทดแทนนะสร้างภาพเราขึ้นมาทดแทนถ้าภาพเราไม่ทดแทนเนี่ยจิตมันอยู่ไม่ได้เพราะจิตมันอยู่ด้วยภาพมันจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันอยู่ด้วยภาพหมดแต่ที่ภาพที่มันอยู่ประจำวันก็คือภาพผู้อื่นนะเราไม่ชอบภาพผู้อื่นมันทุกข์มันบีบคั้นเราก็กำจัดภาพคนอื่นโดยการสร้างภาพเราขึ้นมาแทนเพราะภาพเรานั่นเองก็คือภาพที่สามารถจะแทนกันได้นะภาพเราก็กลายเป็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องหาทางออกเพราะภาพเราเนี่ยเป็นภาพที่ว่าเราต้องสร้างด้วยอุบายเพราะอุบายต่างๆที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่นำมาเนี่ยถ้าไม่แยบยลเนี่ยเอาจิตไม่อยู่หรอกนะอุบายนั้นก็คือเราจะต้องหาความแยบยลแล้วก็ทำให้จิตเราอยู่ในอำนาจให้ได้อุบายที่เรานำมาพิจารณานั้นเป็นอุบายที่เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการคืออุบายอันชอบเราจะรู้ว่าอุบายชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็คือตรงที่ว่าจิตเราเนี่ยเวลาตั้งอุบายแล้วจิตมันอยู่เนี่ยถือว่าชอบถ้าเราตั้งแล้วจิตไม่อยู่เนี่ยถือว่าไม่ชอบนะไม่ชอบเพราะจิตเราเนี่ยอุบายไม่ชอบเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้อุบายชอบก็อยู่ได้เราจำเป็นจะต้องมีอุบายอยู่เสมอรักษาอุบายไว้ตลอดเวลาอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนก็สามารถที่จะทำให้จิตเรานั้นเป็นสมาธิได้ทุกวันทุกวันทุกวันกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันทำอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่การทำสมาธินะมันไม่ได้นิ่งเหมือนสมาธิสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยเน้นนิ่งแต่อันนี้เน้นคิดคิดก็คือพิจารณานั่นเองพิจารณาที่นี้ก็คือพิจารณาในตัวเราแต่เขาก็ห้ามคิดข้างนอกข้างนอกเขาห้ามอยู่แล้วเขาไม่ให้คิดถึงใครแต่เวลาคิดถึงตัวเองเนี่ยเขาต้องให้คิดยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบนะตัวเองก็คิดในอาการ32ของเราเนี่ยมันจะสงบมากนะเราลองทำดูสิยิ่งคิดยิ่งสงบนะอันนี้เราเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องคิดนะถ้าไม่คิดแล้วจิตไม่เจริญแสดงว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยมาจากความคิด
เวลาเขาจะออกไปก็ออกด้วยความคิดซึ่งความคิดเนี่ยเราสามารถที่จะคิดถึงเขาเนี่ยกิเลสเราก็มากคิดถึงเรากิเลสเราก็น้อยลงน้อยลงถ้าใครรู้ลักษณะนี้เนี่ยเราถือว่าคนนั้นมีปัญญานะสามารถจะเห็นว่าการที่เราเอาจิตคิดถึงตัวเองนั้นเป็นการเป็นจิตจะเป็นสมาธิไปในตัวมันเองนะมันจะเป็นสมาธิในตัวมันเองเพราะอะไรเพราะจิตเราเนี่ยมันอยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นสมาธินั่นแหละนะแต่เป็นคนละสมาธิกันนะสมาธิที่เรานิ่งดิ่งเข้าไปเนี่ยอันนั้นอย่างหนึ่งอันนั้นเขาเรียกว่าฌานแล้วสมาธิอีกประเภทหนึ่งก็คือการเห็นตัวเองอยู่เสมอเป็นเครื่องอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าญาณก็เป็นสมาธิซึ่งสมาธิที่เห็นตัวเองนั้นเป็นสมาธิที่สงบระงับดับเย็นแล้วก็สมาธิชนิดนี้แหละไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกมันเป็นจะเรียกว่าเป็นสติดีกว่านะเป็นสติเราเคยได้ยินว่าการตั้งมั่นของจิตเนี่ยตั้งมั่นด้วยสมาธิก็มีแล้วก็ตั้งมั่นด้วยสติก็มีนะสติตั้งมั่นเนี่ยก็คือสติปัฏฐานนั่นเองนะปัฏฐาน4ซึ่งสติปัฏฐาน4ก็คือการพิจารณากายในกายกายในกายของเราเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็จิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยจะเป็นจิตที่สงบเท่านั้นนะจะเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านไม่มีหรอกนะไม่มีมีแต่สงบเท่านั้นมันเหมือนกับว่าเป็นสมาธิไปในตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตอยู่ในจิตตัวเราเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจเราถือว่าการที่ไม่เคลื่อนไปไหนเนี่ยถือว่าเป็นสมาธิไปในตัวเพราะเราทำไปเนี่ยสมาธิเราก็จะมากขึ้นสมาธินี้ไม่เข้าไม่ออกนะมันจะเป็นสมาธิเรียบๆไปเลยตลอดเวลาบางครั้งเขาจะเรียกว่าสติก็ได้นะบางครั้งก็จะเรียกว่าเป็นสมาธิก็ได้เกิดจากอะไรเกิดจากมรรคที่เราอบรมนะมรรคแปลว่าทางเดินนะทางเดินเพราะจิตของเราเนี่ยปกติมันก็เดินทางอยู่แล้วทางเดินอยู่แล้วเดินไปไหนล่ะไปหาผู้อื่นส่วนทางเส้นใหม่เนี่ยมาหาตัวเองซึ่งไปหาผู้อื่นนั้นเป็นทางเกิดมาหาตัวเองนั้นเป็นทางฝ่ายดับเราก็ทำอย่างนี้แหละทั้งกลางวันกลางคืนนะพยายามพิจารณาแล้วก็พยายามเอาจิตของเรานะเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ให้ได้เราจะไม่อยู่ข้างนอกนะไม่อยู่ข้างนอกทำอย่างเงี้ยทั้งกลางคืนกลางวันตลอดเวลาทั้งยืนเดินนั่งนอนเราไม่สามารถที่ว่าจะทำอิริยาบถนั่งอย่างเดียวทั้งวันไม่ได้นะนั่งเราก็ทำฝึกดูนอนก็ทำดูเดินก็ทำดูเราทำทุกอิริยาบถดูว่าพิจารณาแล้วก็ให้จิตไปตามแผนผังที่เราวางไว้นั้นได้นะเราไม่ต้องนิ่งเวลาจิตนิ่งเนี่ยเราดึงเราออกจากตรงนิ่งซะอย่าไปนิ่งตามเพราะว่าอะไรเพราะจิตเราไม่เน้นนิ่งทางเส้นนี้
เน้นจิตเนี่ยตื้นๆตื่นๆแล้วก็เป็นจิตที่ไม่มีอารมณ์ทำอย่างเนี้ยทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนมันก็จะเป็นเครื่องอยู่นะแล้วกะว่าจะอยู่กับตัวเองเนี่ยนะอยู่คนอื่นไม่ไหวนะมันเกิดกิเลสอยู่คนอื่นแต่นี่จิตของเราเนี่ยมันวิ่งไปแต่เราน้อมกลับเนี่ยมันวิ่งไปแต่น้อมกลับเนี่ยเหมือนกับว่ารถคันนี้วิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ดึงกลับวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ดึงกลับจนในจิตของเราเนี่ยจิตที่มันวิ่งเร็วๆเนี่ยมันจะลดกระแสลงนะลดกระแสลงจากว่าจิตเราเนี่ยเมื่อก่อนเร็วกว่านี้นะตอนนี้เริ่มช้าลงช้าลงช้าลงบ่งบอกถึงว่าการช้านั่นเองคือการลดลงของลดของกิเลส3ตัวราคะโทสะโมหะก็ลดลงเราถือว่าการลดกิเลสนั้นเนี่ยมีความจำเป็นมากทีนี้จิตของเราเนี่ยเวลามันปรุงแต่งไปเนี่ยในอารมณ์ภายนอกเนี่ยเราก็ไม่ให้มันเราก็ไม่ให้มันไปเขาเรียกว่าอารมณ์เก่าไม่ให้ไปอารมณ์ใหม่ก็ตัดทิ้งซะก็เหมือนกับเราเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาด้วยตัวมันเองเนี่ยทุกเวลานะถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยเผชิญกับปัญหาต่างๆรอบตัวเราเนี่ยเราจะไม่มีทางสู้เขาได้ถ้าเราไม่มีภาพเราเข้าไปต่อสู้เนี่ยมันจะสู้ไม่ได้เลยฉะนั้นภาพเราเท่านั้นที่จะสู้ต่อกรกับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่มีภาพคนอื่นนะภาพคนอื่นเป็นฝ่ายเกิดหมดภาพเราเท่านั้นแหละเป็นฝ่ายดับฉะนั้นจึงว่าถามว่าจิตเราเนี่ยสามารถจะเห็นเราได้ไหมเห็นได้ที่เรายังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่อบรมนะบางคนก็บอกว่าต้องใช้สมาธิเนี่ยไปช่วยเพราะเราไม่ใช้สมาธิมันไม่เห็นหรอกไม่ได้นะความจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องมาช่วยถ้าเราสมาธิมาช่วยยิ่งไม่เห็นเลยว่างไปเลยว่างไปลองทำดูสินั่นมันจะว่างไปเลยเพราะความเป็นสมาธิมันทำให้จิตว่างอยู่แล้วว่างอย่างนั้นไม่ดีนะไม่ก้าวหน้าอะไรมันไม่เห็นอะไรแสดงว่าจิตเราเนี่ยสามารถจะเห็นได้ด้วยสติไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิถ้าสติเนี่ยไม่สามารถจะเห็นตัวเองได้เนี่ยพุทธเจ้าไม่ตัดสติปัฏฐาน4ไว้หรอกนะไม่ตัดสติปัฏฐาน4ไว้หรอกที่ท่านตัดสติปัฏฐาน4ไว้ก็คือว่าสตินี่แหละสามารถจะเห็นได้แล้วก็เวลาเราทำไปจริงๆก็เห็นได้นะไม่ใช่ว่าเห็นไม่ได้ไอ้คนพูดก็พูดไปนะถ้าสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่สามารถจะเห็นตัวเองได้พุทธเจ้าไม่ตัดสติปัฏฐานหรอกนะท่านอาจจะตัดเรื่อง สมาธิปัฏฐานเลยนะอันนี้มันไม่มีนะสมาธิปัฏฐาน4เนี่ยมีแต่สติปัฏฐาน4ฉะนั้นเท่ากับว่าท่านตัดอย่างไรการเข้าถึงธรรมหรือความหมายก็ต้องไปตามนั้นนะไปตามนั้นท่านบอกว่าสติก็คือสติฉะนั้นสติปัฏฐาน4นี่เองทำให้เราสามารถที่จะเห็นตัวเองได้นะเราสามารถจะเห็นตัวเองได้นะเพราะเราไม่ต้องสงสัยว่าถ้าสติเนี่ยเห็นไม่ได้พุทธเจ้าไม่ตัดสติปัฏฐาน4ไม่ตัดเรื่องกายคตาสติหรอกแสดงว่าของเห็นได้นั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่เห็นก็เรายังไม่อบรมเนี่ยก็ไม่เห็นดินะเวลาอบรมก็อบรมน้อยเดียวนะไม่มากก็ไม่เห็นเราจะต้องอบรมมากๆอบรมน้อยก็ไม่เห็น
ทำไปทำไปก็สามารถที่จะเห็นผลที่ตอบรับมาทุกขณะทุกขณะทุกขณะเราก็จะเห็นผลว่าเออทำแล้วเนี่ยรู้สึกเรามีดีนะทำแล้วรู้สึกเรามีจิตมั่นคงขึ้นนะทำแล้วรู้สึกว่าเราเดินมาไม่ผิดทางแน่นะเพราะอะไรเพราะเรามั่นใจว่าการเห็นตัวเองนั้นมันเป็นการที่เราจะนำไปสู่การเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายคลายความยินดีในตัวเองออกแล้วก็ทำให้เราคลายความยินดีทุกอย่างออกตามได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าทุกคนจะเข้าใจอย่างไรก็ขอฝากไว้นะว่าการเข้าใจของเรานั้นจะต้องบนพื้นฐานในความเป็นจริงนะว่าความเข้าใจเราเนี่ยคือจิตมันออกนอกมันเกิดกิเลสแล้วก็เอาตามจริงว่าถ้าจิตอยู่ในตัวเรามันเกิดไม่ได้หรอกคือเอาบนพื้นฐานของความเป็นจริงที่มันปรากฏนั่นแหละตัดสินปัญหาทุกอย่างแล้วเราก็จะพบกับความถูกต้องเราจะบิดเบือนไม่ได้ฉะนั้นพุทธเจ้าท่านตัดเรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยสามารถจะเห็นตัวเองได้เนี่ยท่านให้เห็นด้วยสตินะแสดงว่าสติเนี่ยมันต้องเห็นได้สิแต่คนทำน้อยไม่เห็นหรอกนะฉะนั้นสติเห็นได้ถ้าไม่ได้พุทธเจ้าไม่ตัดไว้เราต้องใช้สติปัฏฐาน4นี่แหละใช้สติ การใช้สติเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องใช้อยู่ประจำเขาจะเรียกว่าเจริญสติแล้วบางคนคิดว่าต้องใช้สมาธิถ้าเราสมาธิมามองเป็นนิมิตหมดเลยนะมันเห็นตัวแต่ว่าเห็นรูปของนิมิตก็คือเห็นแล้วหายเองมันไม่ได้เป็นเครื่องอยู่อะไรแล้วก็เอาเป็นอยู่เครื่องอยู่ก็ไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะคนเราไม่ได้เข้าสมาธิตลอดแต่เราเห็นด้วยสติเนี่ยเราสามารถจะเป็นเครื่องอยู่ได้เพราะว่าสติมันต้องมีตลอดดังนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยเขาเห็นด้วยถ้าจะให้ดีนะเห็นด้วยสติเพราะอะไรเพราะการเห็นด้วยสติเนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องจิตรั่วจิตออกนอกเนี่ยมันแก้ได้นะแก้ได้แน่นอนแล้วความมั่นคงของจิตจะสูงกว่าถ้าเราเห็นด้วยสมาธิเนี่ยมันจะเป็นนิมิตไปและการแก้ปัญหาที่จิตรั่วแก้ไม่ได้มันก็จะไปเพราะอะไรนิมิตมันหายได้เวลาหายจิตมันก็ไปไหนล่ะก็จะไปแต่ข้างนอกอย่างเดียวฉะนั้นจึงว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเราเอาเนื้องานว่าเราทำไปเนี่ยเราพิจารณาไปตามนั้นเนี่ยฉะนั้นใครจะว่ายังไงก็ช่างเถอะเพราะว่าผลงานที่เราทำไปนั้นจะเป็นเครื่องวัดของเราเองว่าเรามาถูกหรือมาผิดนะมาถูกหรือมาผิดเพราะว่าการเห็นด้วยสมาธิเนี่ยหายหมดแล้วก็ปัญหาแก้จิตอายตนะที่มันรั่วไปทางตาทางหูแก้ไม่ได้แล้วความสงบจะไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดเราใช้สติเนี่ยเราแก้ปัญหาได้ก็คือจิตเราจะไม่รั่วแล้วก็สมาธิจะมากกว่าเพราะอะไรเพราะการใช้สติเนี่ยสติเนี่ยมันใหญ่กว่าสมาธิอย่าคิดว่าสมาธิใหญ่กว่านะไม่ใช่นะคือเราสามารถที่จะใช้สตินี่แหละ
จะใหญ่กว่าสมาธิเพราะอะไรเพราะสติเนี่ยใหญ่แล้วเนี่ยสมาธิก็ใหญ่ตามเราไม่เคยได้ยินนะว่าสติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายรวมลงที่สตินะเหมือนรอยเท้าทั้งหลายรวมลงที่รอยเท้าช้างรอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าทั้งปวงสติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายนะเราเห็นได้ว่าสติเนี่ยใหญ่เพราะเมื่อสติใหญ่เนี่ยความพลั้งเผลอมันจะไม่มีความเผลอเลยของจิตเราจะไม่มีสติเราต่อเนื่องกลายว่าสติต่อเนื่องของเรานั้นจะเป็นมหาสติแล้วเราจะคุมจิตอยู่หมดฉะนั้นเมื่อสติใหญ่เป็นมหาสติสมาธิก็ใหญ่ตามถ้าสติอ่อนแอสมาธิที่เรามีนั้นก็อ่อนแอตามแสดงว่าสมาธิเนี่ยอาศัยสติเป็นเครื่องเป็นฐานเป็นเครื่องค้ำชูนะถ้าสติเราอ่อนแอสมาธิเราก็ล้มก็ล่มก็จมฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราทำยากยากแต่ว่าเวลาออกสมาธินะสมาธิสติเราอ่อนแอเอาจิตไม่อยู่ก็เสื่อมจิตเราก็หลุดไปฉะนั้นเท่ากับว่าเราต้องใช้สติให้ใหญ่ที่สุดและสติของเรานั้นจะเป็นมหาสติถ้าสติเราใหญ่สมาธิเราก็ใหญ่ตามเราจะคุมจิตอยู่หมดเลยเวลาเข้าสมาธิเราก็เข้าไปเวลาออกสมาธิเราก็อยู่แค่สติเพราะสติของเรานั้นจะเป็นสติเขาเรียกว่าสติปัฏฐานที่อบรมมาดีแล้วเนี่ยสติเนี่ยก็คือว่าเวลาเราเจริญเนี่ยเจริญแต่สตินะต้องทั้งสมาธิปนไม่ได้นะเพราะทำนั้นสมาธิปนแล้วเนี่ยสติปัฏฐานก็จะไม่เป็นสติปัฏฐานนะเมื่อสติปัฏฐานไม่เป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็ไม่มีเมื่อไม่มีก็ทำให้เกิดการรั่วไหลของจิตแล้วก็การเผลอเลอของจิตการที่จิตหลุดจิตออกอายตนะก็คุมไม่อยู่เพราะอะไรเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4รองรับเท่ากับว่าคนนั้นก็ไม่เจริญสตินั่นเองถ้าไม่ถอยลงนะถ้าไม่ถอยจิตลงที่สติเนี่ยคนนั้นก็ไม่มีไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4ถ้าเราไม่เจริญสติปัฏฐาน4จิตเราก็จะเอาไม่อยู่จิตเราจะเอาไม่อยู่นะจิตเราจะรั่วคนที่มีสติปัฏฐาน4เท่านั้นน่ะที่จะเอาจิตอยู่จิตจะไม่รั่วอันนี้ก็ถือว่าสติปัฏฐาน4นั้นเป็นของจำเป็นของทุกคนที่เราจะต้องทำเวลาทำแล้วเนี่ยเราสามารถจะเห็นผลว่าโอ้สติปัฏฐาน4นี่ทำแล้วเนี่ยจิตเราจะมั่นคงมากเพราะอะไรเพราะสติปัฏฐาน4เราอบรมมาดีก็คือการเห็นกายนี่เองการเห็นกายเนี่ยเวลาเราเห็นแล้วเนี่ยจะไม่ดับนะตลอดชีวิตเห็นตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันหน้าถึงวันไหนๆก็จะไม่ดับอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสติเนี่ยจะไม่มีการเผลอนะการเผลอจะไม่มีนะก็เรียกว่าเผลอเลยสติรั่วไหลไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะสติอบรมมาดีและตัวที่ฆ่ากิเลสได้ดีที่สุดก็คือสติเหมือนกันสตินี่แหละเป็นตัวฆ่ากิเลสได้อย่างแน่นอนนะส่วนสมาธินี่ฆ่าไม่ได้นะฆ่ากิเลสไม่ได้อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างสมาธิกับจิตนะเราถือว่าการที่เรามาเจริญสติเนี่ยถือว่าเป็นการเจริญที่ครบบริบูรณ์ของการทำทั้งหมดเพราะว่าการทำทั้งหมดเนี่ยถ้าสติเราอ่อนแอเนี่ยเราจะคุมอะไรไม่ได้นะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยเราจะคุมได้ก็คือต้องพิจารณากาย
พราะการพิจารณากายนั่นแหละทำให้เราเนี่ยมีสติเวลาสมาธิเกิดเราก็ถอยซะสมาธิก็เกิดก็ถอยซะอย่าเข้าไปไม่ต้องเข้าไม่จำเป็นบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่ใช้สมาธิมันจะมีสมาธิหรือความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช้สมาธิมีสมาธิมากกว่าคนที่ใช้ด้วยซ้ำถ้าไม่มีสมาธิจิตมันสงบหรือโอ้ยสงบยิ่งกว่าคนที่มีสมาธิด้วยซ้ำสงบอะไรอ่ะสงบจากภาพคนอื่นไงมันมีภาพเราเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นการสงบเนี่ยเขาเรียกว่าสงบเนี่ยเขาไม่เน้นเรื่องความสงบเขาเน้นเรื่องภาพเวลาจิตสงบเนี่ยอย่าสงบตามถ้าเราสงบตามเขาไปนิ่งอยู่ไม่เจริญไม่ถึงไหนไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเราคิดพิจารณาหรือร่างกายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะก้าวหน้านะถ้าเรานิ่งอย่างนั้นเนี่ยเรานิ่งตอนจบการพิจารณาแล้วนะเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยนิ่งอย่างนั้นไม่เป็นไรถือว่าไม่เป็นไรแต่เมื่อใดเรายังไม่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเราไปสงบอย่างนั้นเนี่ยถือว่าไม่ดีนะไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่จะเราจะก้าวหน้ามันไม่ก้าวหน้านะเพราะการนิ่งของจิตทำให้เรามันนิ่งกลางทางไม่เดินทางนะเมื่อเราไม่เดินไปเราจะพบจุดจบของทางได้ยังไงนะงั้นการไม่เดินทางของเราเนี่ยมันทำให้เราไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเราจะต้องเดินทางการเดินทางเท่านั้นแหละเขาเรียกว่าการไม่นิ่งการนิ่งคือการไม่เดินทางเดินทางไปไหนเดินทางไปทั้งหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเดินไปทั้งตับไตเส้นพุงเดินไปตามเนื้อตามตัวของเราจะต้องใช้จิตเดินหมดเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เดินอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้นะเวลาจิตของเราเนี่ยเวลาเห็นตัวเองได้เนี่ยเราก็เอาความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่เลยอยู่ตรงนั้นอย่าไปอยู่ที่อื่นเรากะว่าเราจะอยู่กับตัวเราเราจะไม่อยู่กับใครภาพของเราจะเป็นเครื่องอยู่ของเราตลอดชีวิตเราจะไม่รับภาพคนอื่นไว้เรากะอย่างนี้เลยนะเรากะอย่างนี้เลยว่าเราเคลียร์ภาพคนอื่นออกจากใจเราหมดให้เหลือแต่ภาพเราไว้แต่ภาพของเรานั่นแหละจะเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอดเวลาเรากะทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยคิดว่าทุกอย่างก็ไปตามแผนที่เราวางไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติจิตเราเนี่ยจะมีแต่ภาพคนอื่นภาพเราไม่มีหรือภาพเราเนี่ยมีน้อยสู้เขาไม่ได้นะภาพเรามีน้อยภาพเราอ่อนแอภาพเรายังเลอะอยู่ภาพอื่นเนี่ยชัดมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสู้เขาไม่ได้ถ้าตราบใดในภาพเรานี่แข็งแรงขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาภาพอื่นก็จะข่มทุกเราภาพเราก็จะข่มขี่ภาพอื่นให้หายไปเราสามารถที่จะเห็นผลได้นะฉะนั้นภาพเราเนี่ยเราต้องรักษาไว้ตลอดเวลานะเราต้องรักษาตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันของเราอย่าให้สิ่งอื่นนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นจิตเราเนี่ยมีภาพเราทุกอย่างก็จะไปตามแผนถ้าจิตเราไปอยู่ภาพคนอื่นมีคนอื่นเป็นเครื่องอยู่เนี่ยก็เสียแผนหมด
แผนการครั้งนี้เนี่ยเราถือว่าจิตเรานั้นไม่ให้อยู่ในโลกนี้ไม่ให้อยู่ไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูไม่ให้ไปทางจมูกลิ้นกายใจให้อยู่กับตัวเองที่เราตั้งแผนไว้ว่าตอนนี้ไปจิตเราเนี่ยไม่ให้อยู่กับใครนอกจากตัวเองเท่านั้นเพราะว่าอยู่กับใครกับใครมีแต่กิเลสมีทับถมจิตใจของเราอยู่ตลอดเราถือว่าคนอื่นนั้นเป็นที่มาของกิเลสทั้งหมดเราเองเท่านั้นแหละที่จะตัวเราเท่านั้นแหละที่จะไม่มีกิเลสอะไรเวลาทำไปเนี่ยเราต้องทำตลอดนะทำทั้งวันทำทั้งคืนทำทั้งทุกอิริยาบถเดินก็ไปนั่งก็ไปยืนก็ไปนอนก็ไปทำทั้งกลางวันกลางคืนให้ทำอยู่ตลอดเสมอจนเป็นเครื่องอยู่จนเป็นที่ชำนิชำนาญนะจะเป็นเครื่องอยู่จนเป็นที่เรื่องชำนิชำนาญแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองทีละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตเส้นพุงเราเห็นแล้วก็สลดสังเวชนะว่าเราไม่มีอะไรเลยเราไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยมันจะมีความสลดสังเวชเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเห็นตัวของตัวเองมาก่อนแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเห็นความปฏิกูลเห็นความไม่จีรังยั่งยืนของกายนี้เนี่ยรู้สึกเราเบื่อหน่ายนะเมื่อเบื่อหน่ายเราเนี่ยอย่างนั้นแหละก็เรียกว่าไปทางที่ถูกท่านบอกไว้ว่าทำไหนที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายทำใดเป็นไปเพื่อขายกำหนัดทำนั้นนะเขาเรียกว่านำไปสู่การหลุดพ้นได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยเบื่อหน่ายคลายความยินดีคลายความยินดีในตนก่อนถ้าเราไม่คลายความยินดีในตนก่อนเนี่ยอย่างอื่นไม่คลายหรอกเพราะความยินดีในตนเป็นที่มาของความยินดีทั้งปวงนะมันก็ทุกคนนะยินดีในตัวเองทั้งนั้นนะยินดีในตัวเองทั้งนั้นถ้าเราไม่ทำลายความยินดีตรงนี้เนี่ยอย่าหวังเลยเราจะละกิเลสได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เรายินดีที่สุดก็คือตัวเราเองนอกนั้นเป็นผลพลอยตามยินดีเราตัวพลอยคือยินดีในตัวเองก็นอกนั้นก็ยินดีทั้งหมดตามมาถ้าเบื่อเราล่ะก็เบื่อเขาถ้ารักเราก็รักเขานั่นนะรักเขาก็ไม่สิ้นสุดก็เพราะมันรักมาจากรักเราเองตอนนี้เมื่อเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากความรักมาเป็นความเบื่อหน่ายเพราะอะไรเพราะวัตถุของตัวเราเนี่ยทุกหมดเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยมันไปเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลนะมันเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายนะปฏิกูลมากมายจนเราเนี่ยรับไม่ไหวเมื่อรับไม่ไหวเนี่ยเราก็เห็นว่าเมื่อเราไม่มีอะไรเป็นของปฏิกูลข้างนอกก็เป็นของยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นของไม่ควรที่จะเราจะไปเอาอะไรนะก็เรียกว่าหมดความยึดมั่นถือมั่นจิตเราก็จะเป็นผู้หลุดพ้นออกไปพ้นแทนที่นี้ก็คือพ้นการปรุงแต่งของจิตนั่นเองนะเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วอย่างเวลาเราเห็นตัวเองได้เนี่ยจิตเราก็จะตอบตัวเองได้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์หรือ
เป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเป็นอนัตตานะแล้วก็สิ่งนั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรคือสิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่เห็นด้วยใจของเราเนี่ยมันพูดยากนะมันพูดยากถ้าไม่เห็นด้วยจิตของใจของเราเนี่ยมันได้แต่เข้าใจไม่ได้บางคนก็บอกว่าเราเข้าใจอยู่แล้วนิจจังทุกขังอนัตตามันเข้าใจแต่ว่ามันไม่เห็นแจ้งเนี่ยมันไม่มีผลอะไรนะเข้าใจด้วยต้องเห็นแจ้งด้วยถึงจะมีผลนะการเข้าใจนั้นต้องมีอยู่บนพื้นฐานของความเห็นแจ้งเห็นอะไรแจ้งเห็นตัวเองนั่นเองมันไม่แจ้งก็อบรมไปเรื่อยๆนึกเราเป็นซากศพบ้างนึกเราเป็นอสุภะบ้างนึกทั้งกลางวันกลางคืนนึกขึ้นลงในหัวเท้าเราเนี่ยทำประจำทำทั้งกลางวันกลางคืนนะหลับก็ทำตื่นก็ทำเราก็ถือว่าการทำทั้งหมดเป็นความเจริญของนักประพฤติปฏิบัติถ้าไม่งั้นการเจริญไม่มีก็รู้ธรรมไม่ได้รู้ธรรมไม่ได้การรู้ธรรมเนี่ยเรียกว่ามันจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติที่เราต้องเห็นจริงเห็นหลอกลวงไม่ได้เวลาเราเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งตัวเราเนี่ยเรารักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้รักษาไว้ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะการรักษานั้นเท่ากับการรักษาธรรมนั่นเองการรักษานั้นเป็นการเหมือนการรักษาธรรมเพราะการเห็นตัวเองแล้วรักษาไว้เนี่ยเท่ากับจิตเราไม่หลุดนะเมื่อจิตไม่หลุดธรรมก็ไม่เสื่อมถ้าจิตหลุดธรรมก็เสื่อมเพราะจิตเราเนี่ยถ้ารั่วไหลมากๆนะความเสื่อมก็รั่วก็มากแสดงว่าจิตออกไม่ได้เลยมันรั่วมันไหลแล้วก็จะคอยจะทําให้เราเนี่ยเสื่อมนะเสื่อมจากรูปรสกลิ่นเสียงเสื่อมจากทุกอย่างนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องไม่หลุดไม่ไหลเราจะไม่หลุดไม่ไหลไปไหนเราจะอยู่กับตัวเราต้องรักษาไว้ตลอดเวลาจนให้จิตเราเนี่ยกับเนื้อตัวของเราเป็นสิ่งเดียวกันเป็นเนื้อหาเดียวกันทำไปก็รู้นะทำไปก็รู้ฉะนั้นธรรมะจะไม่มีอยู่นอกตัวนะใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่นะนอกตัวก็คือปุถุชนนั่นเองนะคนธรรมดาทั่วไปก็คืออยู่นอกตัวไม่อยู่ในตัวนะอยู่ในตัวก็คือพระยะเจ้านั่นเองเราสังเกตไหมว่าเวลาจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะหนึบหนับไปหมดเลยมันจะมีความสุขมันจะเป็นสมาธิมันเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งทุกอย่างแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตอยู่ในตัวเรานั้นมีความสุขมากแล้วเราจะเห็นว่าเวลาจิตเราออกไปข้างนอกเนี่ยจะเป็นภาวะบีบคั้นนะภาวะบีบคั้นภาวะเสียดแทงภาวะทุกข์ทำไปทำมาจิตเราจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เลยจะอยู่กับใครไม่ได้นอกจากอยู่กับตัวเองเท่านั้นเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีที่เดียวเท่านั้นเนี่ยนะก็คือตัวเรานั่นแหละจะมีที่เดียวเท่านั้นอยู่แล้วไม่ทุกข์ก็คือตัวเรานั่นเองอันนี้ขอให้นักปฏิบัติได้จดจำไว้ว่าจิตของเราเนี่ยเราจะไว้ตรงไหนตำแหน่งไหนเราจะไว้ตรงไหนตรงหนึ่งในโลกเนี่ยไม่ได้เหมือนการก่อน
เพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะไว้ตรงไหนก็ไม่เห็นทุกข์อะไรจะไว้ตรงโน้นตรงนี้ไปหูไปตาไปจมูกเลี้ยงกายใจก็มันก็เหมือนไม่ว่ามันเหมือนไม่ค่อยทุกข์แต่เมื่อเราเอามาพิจารณาตัวบ่อยๆแล้วเนี่ยเหมือนก็ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่สามารถจะอยู่ได้แล้วเพราะมันหยาบเกินไปไม่สามารถที่จะอยู่ผมไม่สามารถที่จะอยู่นอกตัวเนี่ยได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าบีบคั้นแล้วก็เหมือนกับว่าภาวะเสียดแทงอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องแปลกบางคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามารู้นะบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่น่ามารู้รู้แล้วทุกข์เหลือเกินเอ้าไม่รู้ก็จะเป็นปุถุชนต่อไปหรือไงนะก็ไม่ไหวนะก็ทุกข์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้เนี่ยเราทำมาแล้วเนี่ยทำไปทำมานี่เหมือนกับว่าตีต้อนให้เราเนี่ยไปสู่นิพพานอย่างเดียวไม่มีที่อื่นไม่มีที่ตำแหน่งใดที่จะอยู่ได้นอกจากพระนิพพานนะนิพพานเท่านั้นนะที่จะให้อยู่ได้นิพพานก็คือการเห็นตัวเองนี่เองถามว่าการเห็นตัวเองนั้นเป็นนิพพานได้อย่างไรเป็นนิพพานได้ก็เพราะว่าการเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเราก็เห็นมากๆก็เกิดการเบื่อหน่ายนะหญิงเบื่อชายชายเบื่อหญิงแล้วก็การที่เราจะให้คุณค่ากับคนอื่นเนี่ยเราต้องดูก่อนนะการที่เราจะให้คุณค่าสิ่งใดในโลกนี้เนี่ยว่าสิ่งนั้นมีนั้นมีค่าโน้นนั้นนี้เนี่ยสิ่งโน้นมีสิ่งนี้มีแต่ค่าเหล่านั้นน่ะมาจากการให้ค่าในตัวเราเรามักจะให้ค่าตัวเราว่าเรามีอยู่เราเป็นอยู่เมื่อเราเห็นว่าค่าคุณค่าเหล่านี้เนี่ยว่าเราบ้านของเราคำว่าเราคำนี้เนี่ยเหมือนเราให้ค่าเราในที่นี้ก็หมายถึงจิตเหมารวมเอาร่างกายนี้นั่นแหละแต่เมื่อเราไปดูแล้วดูจริงๆแล้วเนี่ยกับปรากฏว่าไม่มีเราในที่นี้ฉะนั้นจิตจึงว่าโอ้เราไม่มีค่าเลยเมื่อไม่มีค่าภายในภายในเราก็ไร้ค่าเมื่อไร้ค่าก็ไม่รู้จะเอาความรู้สึกไปฝากไว้กับอะไรนะเมื่อไร้ค่าแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาความรู้สึกไปฝากไว้กับอะไรว่าตัวเราก็ไม่มีอะไรสิ่งนอกก็ไม่มีอะไรก็การไม่ฝากอะไรนั่นแหละฝากไว้กับตัวเองดีที่สุดมันจิตมันก็จะบอกนะมันก็ว่าปัญญาปัญญาของเราเนี่ยมันเป็นฝ่ายที่บอกเราเองว่าเราต้องอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นจิตของพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่ออกนอกคำว่าไม่ออกนอกหมายถึงว่าพระโสดาบันรู้แจ้งว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเขาเรียกว่าละสกายทิฏฐิได้แล้วก็เมื่อเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจิตที่วิ่งออกไปทางตาทางหูก็ไม่ควรจะเป็นเราถ้าว่าความรู้สึกของตาหูจมูกและกายใจวิ่งไปทางนอกนั้นไม่ใช่ของเราแล้วเราจะวิ่งไปทำไมนะอันนี้ก็ทำให้จิตเราหยุดได้หยุดได้แล้วเนี่ยก็ไม่ไปสู่เมื่อหยุดได้ก็ไม่ไปสู่ข้างนอกแล้วก็เราก็สบายละร่มเย็นนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนก็ได้มาเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าว่าโอ้คำสอนนี้เป็นคำสอนที่ทำให้เราเนี่ยสัมผัสได้ในปัจจุบันชาติซึ่งเขาเรียกว่าบารมีเราเนี่ยทำมาเร็วดีนะแล้วก็การประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราสามารถที่จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทำให้เรามีผลนะผลคนนั้นก็สามารถที่จะลิ้มรสได้จริงๆเราถือว่าการปฏิบัติของเรานั้นสามารถจะเห็นผล
แล้วผลอันนั้นก็เราสัมผัสได้แต่ต้องได้แล้วก็ทำไปทำมาจิตเราก็อยู่โลกไม่ได้อะหมายถึงว่าอยู่โลกก็หมายถึงอยู่ข้างนอกไม่ได้อะทุกหมดเลยไม่มีที่ไว้ไม่มีที่วางไม่มีที่ตั้งที่จะทำให้เรามีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวแต่ที่สุขที่สุดที่เราเห็นก็คือตัวเราเองเหมือนกับว่าเขาจะตีต้อนให้เราเนี่ยไม่ให้อยู่กับใครก็ให้อยู่กับตัวเองมันถึงได้อาการนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตเราละเอียดนะเราพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะสำลอกความไม่ดีนั้นออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตก็จะมีความเข้าใจในตัวมันเองเราพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยต้องทำมากๆทำซ้ำๆซากๆซ้ำๆซากๆซ้ำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเราก็จะพบจุดจบของทุกอย่างการทำให้มากเนี่ยทุกอย่างก็ทนต่อการเพ่งมองแล้วก็สติปัญญาของเราก็สามารถจะแตกฉานรู้อัดรู้ทำรู้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะการฝึกฝนของเราอยู่ตลอดทำให้เราเนี่ยได้สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ไปตามลำดับลำดับถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติก็ไม่รู้นะไม่รู้เราเห็นว่าการพุทธปฏิบัตินี้เป็นความจำเป็นนะของทุกคนที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะพึ่งปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาประเก็นวัดของการละการเข้าใจในคำสอนพุทธเจ้าเราทำไปทำไปเนี่ยจิตใจของเราก็จะเบิกบานแล้วก็จิตใจของเราก็จะเป็นจิตใจที่เป็นสมาธินะมันมีความสุขนะมีความสุขตั้งแต่เราเอาจิตเรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยนานเข้านานเข้าแล้วเราก็เป็นเครื่องอยู่จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเราไม่ให้จิตของเรานั้นไปนึกถึงเพศตรงข้ามเลยนะไม่นึกถึงผู้อื่นเลยนึกแต่ตัวเองแล้วเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมานานแล้วกิเลสมันก็บางสินะหญิงไม่เอาชายมาคิดชายไม่เอาหญิงมาคิดมันก็บางสิไม่บางไม่ได้นะไม่บางไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่คิดก็เพราะว่าเราสกัดกั้นไม่ให้จิตเราไปหาผู้อื่นแล้วก็พยายามจะให้จิตเราเนี่ยอยู่กับตัวเองมากที่สุดนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นสมาธิอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าความสุขอันเกิดจากเนกขัมมะเนกขัมมะสุขสุขออกไปข้างนอกเขาเรียกว่าสุขในกามสุขในตัวเราเองเนี่ยเขาเรียกว่าสุขเนกขัมมะเมื่อกามเนี่ยถูกเนกขัมมะเนี่ยลิดรอนอำนาจนะกามก็เริ่มน้อยลง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 อันนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าดัชนีคือชี้วัดเครื่องเครื่องละกิเลสของเราก็คือราคะโทสะโมหะซึ่งสามารถที่จะเห็นผลทุกวันทุกวันจิตเราก็เริ่มเป็นจิตที่ดีแล้วก็การที่เราต่อสู้นั้นก็ทำให้เราได้เห็นว่าเหนื่อยนักมากๆ ก็พักก่อนบางครั้งก็เหนื่อยนะพิจารณามากๆนะแล้วก็เวลาเหนื่อยเนี่ยเราก็ประคองจิตไปบางครั้งพิจารณาไม่ได้เลยแต่เวลาเราพิจารณาได้ก็พิจารณาไปเรื่อยๆก่อนอย่าไปหยุดอย่าไปหยุดถ้าไม่จริงไม่จังไม่นั่นเราจะไม่หยุดเลยเพราะเพื่อให้เรารวบรัดตัดความ
ให้การกระทำของเรานั้นกระชับอยู่เสมอแล้วก็ให้เร่งการประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละจึงว่าเราจะเห็นได้ว่าการพิจารณาตัวนั้นมีผลมากนะการพิจารณาตัวนั้นมีผลทำให้เราได้พบกับสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ในจิตเราก็เป็นสิ่งที่เราไม่นึกว่าคำสอนพระเจ้านั้น 2,000 กว่าปีจะมาเกิดในยุคนี้นะเพราะไม่งั้นเราลืมเราไม่เข้าใจนะเราไม่สามารถที่จะเข้าใจอย่างละเอียดของพระพุทธศาสนาแล้วก็ของคำสอนพระเจ้านั้นถ้าเราไม่ละเอียดพอเนี่ยรู้ไม่ได้เราจะรู้ได้ก็คือการอบรมแล้วสัมผัสไปตามนั้นทุกขณะมันเป็นเขาเรียกว่าสัมผัสได้แตะต้องได้แล้วก็รับรู้ได้ผลของปฏิบัติจะมีให้เห็นดูทุกเวลาทำจนจิตเราไม่อยู่ในโลกอะไม่อยู่ในโลกนี้โลกไหนโลกอื่นให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้จิตเนี่ยไม่เอาใครมาเป็นเครื่องอยู่ให้เอาเราเท่านั้นแล้วก็เราจะอยู่ในนั้นเนี่ยจนถึงวันตายนะก็หมายถึงว่าเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่จนถึงวันตายตายพร้อมกันไปเลยเราจะปิดนรกได้นะวิธีนี้จะปิดนรกได้ถ้าอย่างอื่นปิดไม่ได้นะปิดไม่ได้ปิดได้ก็คือการปิดนรกก็คือปิดจิตออกนอกนี่แหละการปิดนรกเนี่ยวันหนึ่งตกกี่ครั้งโยมจิตออกนอกเมื่อไหร่นะวันหนึ่งออกเข้ากี่ครั้งเลยเราออกทุกครั้งนั้นดีไหมล่ะเราสังเกตไหมเวลาจิตออกเนี่ยมันคิดดีไหมคิดไม่ดีใช่ไหมเวลาออกไปมันคิดไม่ดีเลยคิดแต่ไม่ดีคิดอกุศลน่ะทำไปทำมาเนี่ยเราจะเห็นว่าออกทีไรคิดไม่ดีทุกครั้งเลยแสดงว่าการออกไปนั้นเป็นอกุศลโอ้แสดงว่าเมื่อก่อนเราออกประจำเนี่ยแสดงว่าเป็นอกุศลทั้งวันนะสิถูกต้องนะตอนนี้เราไม่ออกเนี่ยก็รู้สึกว่าเราเบาเนี่ยถ้าเราทำไม่ให้ออกได้ก็เบาบางหมดนะอันนี้มันเขาเรียกว่าทุกอย่างสามารถจะสัมผัสได้สามารถจะสัมผัสสามารถจะลิ้มรสสามารถที่จะเห็นผลในชาตินี้มันก็เป็นเรื่องเวลาเราเห็นตัวเองเนี่ยมันจะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆจากจุดใดจุดใดจะลุกลามไปลุกลามไปทีละน้อย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 จนกว่าเราจะเห็นทั่วไปหมดเลยตัวเราหัวเท้าเลยต้องใช้เวลานานนานขนาดไหนอันนี้วัดกันไม่ได้นะวัดด้วยความสามารถนะถ้าคนในทำมากก็จะเร็วทำช้าดำทำน้อยก็จะช้าฉะนั้นวัดไม่ได้เหมือนกันนะวัดไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าสติปัฏฐาน4เราไม่เข้าสมาธินะแต่เวลาเราพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยประมาณสัก2ปีนะหรือ3ปีเนี่ยฌานจะเกิดเยอะเลยฌานจะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นมาเองเราก็อย่าเข้านะเพราะมันเกิดทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำฌาน
ไม่ได้ทำสมาธิแต่มันเกิดขึ้นเองแล้วเวลาเกิดเนี่ยเราอยากจะให้จิตให้ทุกคนนะถอยซะนะอย่าเข้าไปเพราะอะไรเพราะถ้าเข้าไปแล้วนะเราจะติดความสงบแล้วเราจะไม่พิจารณาจะนิ่งจะอุเบกขาแล้วไม่นานจะเสื่อมเสื่อมหมดเลยนะทีนี้เราไม่อยากจะให้เสื่อมเนี่ยทำไงเราก็ไม่ต้องเอาแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆจนถึงพระอนาคามีก่อนเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีก่อนเนี่ยเราค่อยทำฌานที่หลังไม่เป็นไรจะรีบร้อนไปไหนนะเราทำให้เห็นตัวเองก่อนด้วยสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4เป็นของจำเป็นที่ทุกคนจะต้องทำอย่างรีบเร่งเพราะว่าสติปัฏฐาน4นี่ทำยากจริงๆถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ได้นะไม่ขยันจริงๆก็ทำไม่ได้ต้องขยันความขยันนี้ต้องปลุกเร้าตัวเองอยู่เสมอทำอย่างนี้แหละทั้งวันทั้งคืนเราก็สามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลที่ผ่านได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราพิจารณาตัวเรานั้นเราดำเนินทางมาถูกต้องแล้วนะเพราะว่าจิตเราอยู่ข้างในแล้วในตัวเรานั้นมีแต่ดีๆนะมีแต่ความสุขความสงบแล้วก็จิตอยู่ตัวเองเนี่ยจะปิดนรกได้ปิดนรกได้เราได้ยินไหมว่าพระโสดาบันเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้ปิดอบายภูมิแล้วก็เกิดจากการพิจารณาตัวเรานี่เองพิจารณาไปพิจารณาไปความเห็นก็มากขึ้นมากขึ้นจึงละสักกายทิฏฐิได้นะเมื่อละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยก็จะเห็นอะไรก็ถูกต้องหมดนะเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้เราได้รู้ได้เห็นว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวเองไม่แจ้งไม่นั่นเนี่ยมันก็คลุมเครืออยู่นะความเข้าใจว่าผิดถูกก็ยังคลุมเครืออยู่ฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยเราสงสัยแต่เราก็มีคำตอบอยู่ในใจถ้าเราถึงที่สุดฉะนั้นความสงสัยต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเราไม่ต้องถามอะไรมากนะให้เราเห็นตัวเองอย่างเดียวความสงสัยก็จะสิ้นไปสิ้นไปเองความสงสัยตัวนี้เนี่ยมันเยอะเราทำไปก็เดี๋ยวมีสงสัยอีกแล้วสงสัยปฏิปทาว่านั่นน่าจะดีนี่น่าจะดีสงสัยว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกทำอย่างนี้ถูกมันลังเลอยู่เพราะอะไรเพราะภาพของเราเนี่ยไม่แน่นอนความแกว่งความพบความโผล่ความหายพวกนี้ทำให้เราเนี่ยมีอาการพวกนี้ออกมานะเราก็สงสัยความสงสัยก็เกิดขึ้นความสงสัยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นอย่างเดียวนะนิวรณ์ 5มันเกิดทั้งหมดเลยนะรวมสงสัยรวมความสงสัยด้วยดังนั้นเราจะเห็นว่าระบบของการอบรมนั้นมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะชนะได้ก็คือเอาเนื้อหนังของเราสู้อย่างเดียวมีอะไรเกาะเนื้อหนังไว้มีอะไรเกาะเนื้อหนังไว้เกาะไว้แล้วมันจะมีคำตอบเราทุกอย่างแล้วเราจะสู้อะไรที่ยากๆได้ทุกอย่างก็ไม่นึกว่าเนื้อหนังของเรานั้นจะเป็นเครื่องอยู่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่นึกว่าเนื้อหนังของเราจะเป็นอาวุธที่ห้ามหันฆ่าศึกได้เนื้อหนังของเรานั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเกาะคุ้มครองเราอย่างดีทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะจิตของเราไม่สามารถที่จะหลุดรอดไปไหนได้นะทำไปมากๆก็จะมั่นคงเพ
ราะความมั่นคงตรงนี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเนื่องว่าการเกาะการที่เราเห็นชัดหรือไม่ชัดคือไม่ชัดเนี่ยมันก็เกาะยากชัดมันก็เกาะง่ายหน่อยในความชัดเนี่ยบ่งบอกถึงการมั่นและไม่มั่นจิตเราจะมั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยความชัดมีผลท่านเรียกว่าแจ้งนั่นเองความแจ้งความแจ้งนั่นเองเพราะความแจ้งตรงนี้เนี่ยมีผลมากเลยนะจิตเราจะเกาะได้อยู่ได้นานเมื่อภาพเราเนี่ย เมื่อภาพเราไม่ชัดเนี่ยจิตเราก็หลุดง่ายเมื่อภาพเราในชัดมากจิตเราก็หลุดยากฉะนั้นความชัดนี่มีผลมากฉะนั้นความชัดเนี่ยจะชัดขึ้นทีละน้อยละน้อยช้าไม่เร็วแล้วเวลาหลุดปุ๊บเนี่ยนิวรณ์ห้าก็จะกุ้มลุมเลยไม่ว่าตัวไหนตัวไหนนะคือนิวรณ์ห้าเนี่ยเกิดจากจิตที่เราออกนอกนิวรณ์ห้าก็จะกุ้มลุมนะแต่ถ้าเกิดว่าจิตเราไม่ออกนิวรณ์ห้าก็หายไปเราทำจนกว่านิวรณ์ห้าจะดับได้เราครับค่อยทำสมาธิทำไมเราจะต้องทำจนที่ว่านิวรณ์ห้าดับเพราะนิวรณ์ห้าเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิเราจะต้องทำให้มันดับก่อนดับมาที่นี้ในที่นี้ก็คือว่าดับแล้วดับเลยเนี่ยดับก็คือให้มันทัดสลายไปเลยฉะนั้นถ้าคนไหนดับนิวรณ์ห้าได้เนี่ยคนนั้นก็โน่นเนี่ยพระอนาคามีดับนิวรณ์ห้าได้ฉะนั้นถึงได้บอกว่าสมาธิเนี่ยเราจะทำอีกทีก็คือตอนเป็นพระอนาคามีขึ้นไปทำกว่านั้นเราก็ไม่อยากให้ทำสมาธิเราอยากให้พิจารณาไปเรื่อยๆก่อนเพราะอะไรเพราะยังไม่ถึงเวลาแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีสมาธิเสมอไปเพราะว่าการที่เราจะทำสมาธินั้นไม่ใช่ความจำเป็นอะไรมากนักลำพังที่เราไม่ทำสมาธิจิตเราก็มั่นคงอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าไม่ทำสมาธิมันจะมีสมาธิหรือมีจิตมันไม่มั่นหรอมั่นแบบไหนมั่นแบบสติเนี่ยตั้งมั่นเราเคยได้ยินไหมว่าสติตั้งมั่นเราเคยได้ยินไหมว่าสมาธิตั้งมั่นมันมั่นทั้งสองอย่างนะสติตั้งมั่นก็ได้สมาธิตั้งมั่นก็ได้แล้วก็เมื่อเราเนี่ยมีสติตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นให้สติตั้งมั่นก่อนคนบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยไม่ใช่สมาธิแล้วจะมีสมาธิเหรอโอ้ยมีสิมีมากด้วยจิตมั่นหรือจิตคงไม่มั่นเนาะมั่นสิมั่นมากด้วยอย่าคิดว่าคนที่ไม่ใช่สติไม่ใช่สมาธิใช้สติอย่างเดียวจะฟุ้งซ่านไม่ใช่นะสงบนะสงบมากด้วยมากกว่าคนที่มีสมาธิสุดเลยซ้ำนะอันนี้ก็จำไปว่าการที่ไม่ใช้สมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเขามีอยู่บางคนก็คิดอย่างนั้นนะ
เราทำไปทำไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถที่จะเห็นตัวเองได้เนี่ยมันเป็นเรื่องความยากลำบากนะไม่นึกว่าตัวเองจะเป็นของที่เห็นยากที่สุดในโลกทำไปเถอะนะมันไม่ใช่เห็นง่ายๆนะเห็นช้านะเราต้องถูๆไถๆแล้วเล่าๆแล้วก็เห็นได้นะอาการเห็นตัวเองเนี่ยค่อยๆพัฒนาทีละน้อย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 ไปนะสะสมไปจนกว่าเราจะถึงที่สุดการพัฒนาของการเห็นเนี่ยเราต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วความเห็นก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆความขยันความอดทนความอดทุกอย่างเรานำมาใช้หมดเลยการพิจารณาตัวเราเนี่ยไม่งั้นสู้กิเลสไม่ได้นะเมื่อสู้ไม่ได้เราก็เป็นทาสเขาสินะสู้กิเลสไม่ได้ก็เป็นทาสเขาไม่เป็นไทยเราต้องสู้ได้สู้ได้เวลาจิตเราออกนอกปุ๊บเนี่ยนิวรณ์ห้ามกุ้มลุมเราก็รู้ว่าจะให้ออกนะจะให้ออกพยายามอยู่ข้างในนะแล้วก็ใช้ความเห็นอย่าใช้ความรู้ให้เน้นตัวเห็นอย่าเน้นตัวรู้ตัวรู้เนี่ยจะอยู่ไหนช่างเถอะความรู้เราไม่เอาเราเอาความเห็นเพราะความเห็นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดยากความรู้เนี่ยเวลากำหนดปุ๊บมันมีทันทีแหละเราไม่เน้นตัวนั้นนะไม่เน้นตัวรู้เพราะรู้เนี่ยมันไม่เห็นอะไรอ่ะมันได้แต่รู้แล้วก็ละกิเลสก็ไม่ได้แต่ความเห็นเนี่ยมันละได้เพราะความเห็นมันเป็นดวงตาเราชื่อว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือความเห็นตรงนี้เข้าใจไหมโยมต้องเห็นตัวนะก็คือยากทุกคนมันไม่ง่ายหรอกถ้าเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยจิตมันลอยหมดเลยมันไม่มีอะไรผูกมันไว้นะมันมีของอย่างเดียวเท่านั้นที่จะผูกมันไว้กับตัวก็คือต้องเห็นผูกตับผูกไตผูกไส้ผูกพุงผูกกล้ามเนื้อหนังมังสาของเรานั้นไว้ผูกกระดูกผมขนเล็บฟันหนังผูกไว้อย่าให้มันเที่ยวนะผูกด้วยความเห็นไม่ใช่ความรู้นะบางคนว่ารู้เดินรู้นั่งรู้นั่นไม่ได้ไม่อยู่ต้องเลิกทำเลยหายหมดเลยรุดหมดเลยแต่เห็นเนี่ยมันอยู่เขาเห็นแจ้งไม่ใช่รู้แจ้งนะเห็นแจ้งรู้เนี่ยมันแค่รู้มันไม่เห็นน่ะสิบรู้จะเท่าตาเห็นได้ยังไงแบบนี้เห็นนี่มันเป็นดวงตานะรู้ไม่ใช่ดวงตา อันนี้ก็ถือว่าเราทุกคนได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคนเรานี่มีกายกับใจสองอย่างเท่านั้นเองแต่มันไม่อยู่ด้วยกันมันมีกายกับใจไม่มีอะไรนอกเหนือนั้นหรอกแต่ทั้งคู่เนี่ยไม่อยู่ด้วยกันไปคนละทิศละทางเวลานั่งสมาธิก็ไปเห็นอะไรนอกไปหมดเลยเวลาไม่นั่งก็เห็นนอกไปหมดเลยไม่อยู่กับตัวไม่อยู่ด้วยกันมันก็เลยเล่ร่อนไปคนละทิศละทางฉะนั้นเราจะจับให้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็ให้มันเห็นกันซะปัญหาจะจบเลยเราคิดสั้นๆนะคิดง่ายๆ
แล้วนั่งสมาธิเหรอไม่อยู่หรืออยู่แต่ออกมาสมาธิก็ไปเหมือนเดิมแล้วกิเลสก็มีเท่าเดิมทำไปเถอะสมาธิละไม่ได้นะออกมาทุกอย่างมีเหมือนเดิมกิเลสรุนแรงด้วยนะเพราะระหว่างที่สมาธิเกิดมันทับไว้ออกจากสมาธิก็มีทุกอย่างมันไม่สามารถจะละได้ยากไหมโยมเห็นตัวเองพูดง่ายนะเห็นยากมันเห็นได้นะไม่ใช่ไม่เห็นได้ที่ว่ายากเนี่ยคือเห็นได้นะถ้าไม่เห็นพุทธเจ้าไม่ตัดสติปัฏฐาน4แล้วในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่าพิจารณากายเวทนาจิตธรรมต้องเห็นกายก่อนนะส่วนเวทนาจิตธรรมมันก็จะเห็นตามมาทีหลังขอให้กายชัดไปเรื่อยๆก่อนถ้ากายไม่ชัดเนี่ยไม่เห็นเวทนาก็ไม่เห็นจิตก็ไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นหลงหมดต้องชัดเราถือว่ากายกับจิตต้องอยู่ด้วยกันเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์เนี่ยตัวอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งไม่มีหรอกพระอรหันต์ในตัวกายอยู่ที่ไหนจิตท่านอยู่ที่นั่นไม่แยกก็ทำอย่างเรานี่เนี่ยเราก็จะพยายามจะไม่แยกกันอยู่ด้วยกันแล้วมันอยู่กันได้แล้วไปไหนก็ไปด้วยกันกายอยู่ไหนก็จิตอยู่นั่นแหละไม่แยกกันเหมือนเมื่อก่อนทีนี้สมาธิมันก็ตั้งมั่นสิเพราะมันไม่แยกนะทำให้เรามั่นมันแยกไปนะทำให้เรามีอารมณ์นะมีอะไรถามไหมโยมนะเปลี่ยนบรรยากาศถามบ้างเนาะแสดงธรรมมาเยอะไม่ได้ถามเลยนะมีอะไรถามบ้างไหมคือมันเบาตอนนั้นก็คือมันเป็นสมาธินั่นแหละออกมาก็กิเลสก็มีเหมือนเดิมแล้วมันอยู่แค่นั้นน่ะมันไม่ไปไหนมันเบาตอนนั้นทุกเวลาก็ดีแต่มันเบาแต่ตอนนั้นนิดหน่อยเองแล้วออกมามันก็หายแล้วฮะก็เป็นสมาธิก็เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละแล้วมันเป็นตรงนั้นน่ะกิเลสเราไม่ได้มันคนละส่วนกับกิเลสเรานะเราออกมากิเลสก็มีเหมือนเดิมเราละทำเพื่อละกิเลสไม่ได้ทำเพื่ออะไรก็มันก็ได้แค่นั้นแหละไม่ได้มากกว่านั้นมันไม่ได้ละอะไรนะออกมาก็จิตก็มีภาพคนอื่นต่อไปภาพคนอื่นก็ยังเป็นภาพคนอื่นภาพเราก็ไม่เคยเห็นอยู่ดีนั่นคือเข้าสมาธินั่นแหละมันเป็นสมาธิก็เป็นอย่างนั้นทุกคนเนี่ยลมหายใจก็จะหายหมดเลยแต่ออกมากิเลสก็มีเท่าเดิมดีไม่ดีมากกว่าเดิมอีกเราทำทั้งหมดเนี่ยเราหวังผลที่กิเลสเราไม่หวังผลอะไรว่างสว่างสงบเบาสบายไม่สนเพราะว่ากิเลสมีอยู่มันก็มีอยู่กิเลสหมดไปเราว่าไปอย่างมันไม่หมดอ่ะสิตอนอยู่ในสมาธิมันไม่มีเราออกมันก็มีแล้วสมาธิก็นิดเดียวเวลาไม่มากออกมามากกว่าอีกมันก็ไม่ได้อะไรมากกว่านั้นหรือว่าสมาธิเนี่ยละไม่ได้มันหลบไงสมาธิเนี่ยเป็นการหลบกิเลสหลบอารมณ์มันก็ไปสงบอยู่ข้างในแล้วออกมาก็วุ้งฟุ้งซ่านเหมือนเดิมก็ไม่ได้อะไรมากกว่านั้นแต่ทำยังไงให้เราสงบตลอดเวลาทีก็คือสติปัฏฐาน4เนี่ย
สติปัฏฐาน4เขาสงบ 100% น่ะถ้าทำได้นะคือสงบทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเลยแต่เราทำอย่างนั้นสงบแค่ครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้างนอกนั้นก็ฟุ้งหมดแล้วไม่เหลือมันน้อยแล้วเราก็เอาของเก่าที่เราทำได้มาพูดอยู่เลยของใหม่ก็ไม่มีแล้วมันหายไปแล้วมันเสื่อมไปแล้วมันก็นึกและได้แต่ความทรงจำเท่านั้นเองอันนี้คนที่เราจะมีสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นความสงบที่24ชั่วโมงเลยอันนี้หมายถึงคนแก่กล้าแล้วนะสงบตลอดวันตลอดคืนเลยแล้วก็ตลอดชีวิตเลยไม่มีจิตออกนอกเลยอ่ะมันยิ่งกว่านั้นอีกในสติปัฏฐานที่ว่าพอเห็นตัวนะถ้าเราเห็นตัวได้นะมันมากกว่านั้นหลายเท่าแต่ได้เน้นตรงนี้ไงการเห็นตัวเองเนี่ยมันจะเป็นสมาธิที่ยิ่งใหญ่มากเราสามารถจะคุมจิตได้ถึง 100% คือจิตเรา24ชั่วโมงเนี่ยเราจะคุมได้หมดเลยไม่ออกข้างนอกเลยนะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ก็ลุกวันด้วยถึงวันตายเลยมันใหญ่กว่าขนาดนั้นนะมันใหญ่กว่าสมาธิเยอะสมาธิสู้ไม่ได้หรอกสติมันใหญ่กว่าการสงบแบบสติมันใหญ่กว่าหลับก็ทำเท่าที่ทำได้ถ้าหยุดเนี่ยไม่ได้หรอกทำไปจนกว่าจะหลับเองแล้วก็ตื่นมาก็คว้าต่อความจริงเราเจตนาไม่หยุดเลยนะแต่ว่ามันหลับมันก็ให้มันหยุดของมันเองใช่เวลาหลับเนี่ยจิตมันจะรั่วมากเลยเราตื่นขึ้นมาเสื่อมเลยสมาธิที่เรามีนะมันถึงได้หลับมากก็ไม่ได้อ้าวก็เราเห็นตัวเองตัวเป็นจริงเนี่ยมันก็เห็นตามสภาพจริงนั่นสิจะเป็นสภาพไหนเราตัวเราหันไปอย่างหนึ่งเห็นอีกแค่เห็นตัวเราไปทันอีกแต่มันคนละกายแล้วไม่ใช่มันต้องอันเดียวกันสิก็มันมีร่างเดียวไงให้เอาร่างเดียวไงมันก็ต้องตามจริงนั่นแหละร่างจริงของเรานั่นแหละร่างท่าไหนก็ท่านั้นหันหน้าไปทางกระทันหันไปทางนั้นไม่ได้ไปทางอื่นมันก็ร่างเดียวเนาะจะตอบยังไงว่าไปหันไปทางไหนทางไหนก็ทางนั้นแหละเราไม่เอาร่างที่สองร่างเดียวกันรักษาไว้ที่เราทำ24ก็เพื่อไม่ให้มันลอยรั่วมันมีไม่ให้มีเลยรอยรั่วนะหลับก็ไม่ให้ออกตื่นก็ไม่ให้ออกแต่ใหม่ๆเราเนี่ยตื่นอาจจะไม่ออกแต่หลับเนี่ยอาจจะออกอยู่ก็ไม่เป็นไรถือว่าใหม่อยู่แต่นะเป้าหมายของเราเนี่ยต้องการว่าทำจนกว่าไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันออกเราถึงจะชนะได้ชนะได้ต้องทำมากไงทำไมต้องทำมากเพราะว่ามันออกตลอดเวลาเราก็ต้องอุดตลอดเวลาเวลาไหนที่มันไม่ออกบ้างล่ะมันไม่มีเลยฉะนั้นมันก็เลยว่าทุกเวลามันต้องออกเราก็ทุกเวลาต้องทำไม่งั้นไม่ทันกันมันไม่ทันกันและการแก้ปัญหาก็จะไม่ได้ก็มองก็พูดก็พูดไปสิคนปฏิบัติจะพูดอะไรมากหรอจะมากอะไรเพี้ยนก็เพี้ยนไปสิเขาว่าเขาเรื่องของเขาเราก็คือเรามันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นไปตามคำพูดของเขาแล้วคนปฏิบัติพูดได้มากที่ไหนแล้วคนพูดมากกับคนไม่ปฏิบัตินั่นเอง
มันก็เข้ากันอยู่แล้วคนพูดน้อยปฏิบัติก็พูดน้อยแต่มากเขาก็ปฏิบัติคนเดียวอยู่แล้วปฏิบัติเป็นหมู่มันก็ได้อะไรหรอกแต่มาคุยกันนั่นเองแต่คุยกันพูดกันก็ไม่ได้อะไรต้องปฏิบัติลำพังบางครั้งเขาถึงงดพูดพูดน้อยงดพูดไปเลยก็มีเพื่อตัดปัญหาไม่ให้สมาคมกับใครจะได้ดูใจมากกว่านั้นมีใครถามอะไรบ้างเห็นตัวเองนี่แหละคือการเห็นตัวเองเนี่ยการเห็นคือใหม่ๆเนี่ยเราเห็นทั้งล่างไม่ได้ก็เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนแต่โปรแกรมของเราเนี่ยคือต้องเห็นทั้งล่างแต่เราเห็นทีเดียวไม่ได้ไงก็ค่อยๆเอาทีละนิดก่อนแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเห็นทั้งล่างงั้นไม่จบไม่ใช่ว่าเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็บรรลุธรรมไม่ใช่ถ้าการบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องเห็นหมดเลยทุกขุมขนแม้แต่ขนเส้นหนึ่งไม่เว้นน่ะแม้แต่อนูหนึ่งก็ไม่เว้นน่ะมันต้องเห็นขนาดนั้นแต่ว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกนานเราต้องเห็นตามที่เราทำได้ก่อนตามความสามารถก่อนแล้วการเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตมันจะสร้างเห็นขึ้นมาเองได้เราต้องสร้างให้เขานะเราต้องสร้างภาพให้เขาที่เราสร้างให้เขาก็เพราะว่าเราไปจำจากที่อื่นมาเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นเอาจำได้ไหมเอาจำได้แล้วก็บังคับจิตให้เห็นตามนั้นเลยเราเคยเห็นคนตายกำลังอืดนะโอ้คนอืดเป็นอย่างนี้นะแล้วก็บังคับจิตว่าให้เห็นเราเนี่ยเป็นเหมือนคน ตายคนนั้นเราไม่ได้เอาคนตายมานึกนะนึกเราแต่อุบายเขาฉะนั้นจิตมันจะหาภาพไม่ได้เลยถ้าเราไม่หาให้เราต้องเข้าใจส่วนนี้นะส่วนหรือเราต้องใจความหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำกับจิตนะว่าหน้าที่เราคือหาภาพมาให้ได้สมัยก่อนก็ไม่มีภาพก็ไปดูศพที่ป่าช้าสมัยนี้มีภาพเยอะแยะก็เอาในตำหนังสือก็มีมันต้องเห็นอย่างนั้นแหละมันต้องเห็นด้วยภาพแล้วเห็นเนี่ยมันต้องสร้างให้เขาแล้วจิตมันถึงทำตามได้ถ้างั้นจิตเนี่ยทำตามไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีแง่มุมที่จะทำเราเองก็ไม่หาให้และจิตเองก็ลึกลักมารู้จะหาวิธีใดขึ้นมาเราเองก็โยนให้จิตว่าไปเห็นซะเจ้าต้องเห็นเพ่งมองอย่างไม่เห็นถ้างั้นไม่ได้มันจะไม่เห็นเลยเพราะจิตเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเราเองก็ไม่เห็นมาก่อนต่างคนต่างมองกันไปมองกันมาฉะนั้นไม่เห็นมาก่อนมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนต่างคนต่างไม่เห็นก็ต้องหาอุบายมาช่วยกันหานะช่วยกันหาเราก็หามาจิตก็ต้องทำตามกันตามเราไปอย่างเงี้ยฉะนั้นอุบายจึงมีความจำเป็นมากที่เราจะต้องหาให้เขามันจะยากตอนแรกนะยากตอนแรกนานเราทำไปแล้วคล่องแล้วโอ้โหไหลลื่นเลยทุกอย่างแหละถ้าเรายังไม่คล่องแคล่วเนี่ยมันก็ยากถ้าเราทำคล่องแคล่วแล้วลื่นแล้วมันง่ายไม่ใช่ยากอะไรนักหนาเพราะความชำนาญความชำนาญมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราจะมีสมาธิมหาศาลเลยกึมทั้งวันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรเพราะเราทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนเวลาเกิดสมาธิก็เป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันเป็นไปไม่ได้หรอกเราทำสมาธิแค่ชั่วโมงจะได้สมาธิทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หรอกลงทุนน้อยจะได้กำไรมากได้ยังไงลงทุนทำทั้งวันทั้งคืนเวลาผลออกมามันก็ได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้เขาเรียกว่าลงทุนเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะเหตุกับผลมันพอกัน
ฉะนั้นที่เขาทำทั้งวันทั้งคืนก็เพื่อให้ได้สมาธิทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นพระอริยเจ้าเนี่ยอย่างเช่นว่าพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตไม่ออกเลย24ชั่วโมงเลยไม่ออกจิตไม่รั่วนะไม่รั่วนะถ้ารั่วก็คือปุถุชนนั่นแหละนะนั้นจิตไม่ออกเป็นไรเพราะท่านเห็นแจ้งเห็นตัวเองแจ้งนะมันก็อยู่ในความเห็นตัวเองคือจิตเนี่ยมันต้องอยู่กับความเห็นถ้าไม่เห็นแล้วมันอยู่ไม่ได้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าธรรมชาติเขาเนี่ยจะต้องอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นั่นต้องมีความเห็นถ้าเขาอยู่ปราศจากความเห็นเขาอยู่ไม่ได้เขาจะหลุดทันทีเลยเราดูที่ว่าปกติจิตเราเนี่ยที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันอยู่ด้วยความเห็นนะภาพคนนั้นขึ้นมาเดี๋ยวภาพคนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวก็ภาพคนนี้ขึ้นมาภาพวัตถุก็ดีบุคคลก็ดีสิ่งของก็ดีมันเป็นภาพทั้งนั้นเลยมันอยู่ด้วยภาพเลยทุกนาทีจะมีภาพตลอดเลยเราสังเกตว่ามันอยู่ด้วยภาพอันนี้จะมาอยู่กับตัวเองก็อยู่ด้วยภาพเหมือนกันมันไม่มีภาพเราให้มันจะอยู่ได้ยังไงฉะนั้นมันอยู่ไม่ได้ก็เพราะมันไม่มีภาพนั่นเองฉะนั้นเมื่ออยู่ข้างนอกเขาอยู่ด้วยภาพอยู่ข้างในเขาก็อยู่ด้วยภาพเราเข้าใจธรรมชาตินี้เขาเราก็ต้องสร้างภาพให้เขาให้ได้ภาพแล้วที่เราจะสร้างก็คือสร้างตามจริงของร่างกายเรานี่เนี่ยว่ามันเป็นจริงยังไงรูปพรรณสถานเรายังไงเราก็สร้างตามนั้นหาอุบายตามนั้นเขาเรียกว่าตามจริงนะภาษาบาลีเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะการรู้เห็นตามจริงจริงก็คือร่างกายเรามีอะไรรูปพรรณสถานหน้าตาเรามีรูปลักษณ์ยังไงให้เห็นตามจริงแต่ที่แรกมันตามจริงไม่ได้ไงก็เอาอุบายก่อนมันก็เลยว่าต้องมีอุบายเนี่ยเราจะนำมาเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นคนที่ชำแหละท้องไหมเอาเคยเห็นจำได้ไหมจำได้ก็สมมุติตัวเรานี่เป็นคนนั้นแล้วอุบายเนี่ยเราจะทำประมาณสัก2ปีหรือ3ปีหลังจากนั้นจะเป็นร่างจริงเลยนะร่างจริงมันจะเห็นที่หลังไงเขาเรียกว่าร่างจริงเห็นตามจริงมันจะเห็นที่หลังแต่ที่แรกจะเห็นด้วยอุบายนั้นมันมีขั้นตอนของเขาอยู่นะตอนนี้คนเราเนี่ยนะต้องทำต่อเนื่องสำคัญทำต่อเนื่องความจริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันก็น่าแปลกอยู่ถึงว่าทุกคนบอกว่าเราไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองเรามาดูที่ว่าการที่เราไม่เห็นตัวเองเนี่ยเราไม่เห็นเพราะเราไม่มีอย่างนั้นไหมการที่บอกว่าไม่เห็นเนี่ยเพราะเราไม่เห็นเพราะเราไม่มีอย่างนั้นไหมล่ะไม่ใช่นะเรามีอยู่แต่เราไม่เห็นเราจับต้องได้เนื้อหนังเราจับต้องได้แต่ทำไมเราไม่เห็นตัวเองมันเป็นเพราะตัวหรือเป็นเพราะตาอย่างเช่นว่าคนตาบอดเนี่ยเขาบอกว่าดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีเขาพูดอย่างนี้จะถูกไหมไม่ถูกอันเดียวกันถึงจะสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่ตาเขาบอดเขามองไม่เห็นเขาจะพูดคำว่าสิ่งไหนไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีจะเป็นคำพูดที่ผิดเพราะคนตาดีเขาก็เห็นอยู่ว่าถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่เจ้ามันตาบอดเจ้าไม่เห็นหรอกนะถ้าพระเจ้าจะพูดว่าสิ่งไหนไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีเป็นคำพูดที่ไม่ถูกเหมือนกันกับร่างกายของเราเนี่ยร่างกายเรามีไหมมีแต่เราไม่เห็นสิ่งไหนไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีจะถูกไหมจะบัญญัติว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีมันเป็นเพราะตาหรือเป็นเพราะตัวเป็นเพราะตัวเราหรือเป็นเพราะตาเราตาเราบอด
ทุกคนตาบอดหมดเลยเพราะมันยังไม่เห็นถึงตัวเราจะมีอยู่ก็ไม่เห็นเหมือนคนตาบอดดวงตะวันมีอยู่ก็ไม่เห็นตะวันเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมได้ยินศัพท์นี้หมายความว่าคนนั้นก็คือพระโสดาบันไม่ใช่หรือเขาว่าถ้าใครพูดบอกดวงตาเห็นธรรมคนนั้นตีความหมายเลยโสดาบันพระโสดาบันน่ะดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วแสดงว่าดวงตาที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้าที่จะเป็นโสดาบันคือดวงตาท่านปิดอยู่นะเราไปฟังธรรมจักรกับปปัณณสูตรที่ว่าจักขุงอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิอโลโกอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วอุตตปาธิก็หมายอุบัติแล้วนั่นเองนะจักขุงก็คือดวงตานั่นเองอุตตปาธิก็หมายอุบัติขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วนั่นเองแสดงว่าพระอัญญาโกณัญญาก่อนหน้านั้นตาบอดตาปิดเมื่อแสดงได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็ตาเปิดเลยเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมฉะนั้นทุกคนเนี่ยตาปิดหมดเลยเพราะอะไรทุกคนยังไม่เป็นโสดาบันนะมันไม่เห็นตัวเองการไม่เห็นตัวเองนั้นคือปิดหมดเลยตาเราบอดเราจะเป็นโสดาบันได้ยังไงไม่มีทางละโสดาบันละอะไรล่ะละสักกายทิฏฐินะละสักกายทิฏฐิแปลว่าสักกายะแปลว่าร่างกายหรือขันธ์ห้าทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราคือเขาไม่ยังไม่เห็นน่ะแต่โสดาบันเห็นแล้วและความเห็นของโสดาบันนี้จะไม่ดับเลย24ชั่วโมงแล้วก็ตลอดชีวิตก็จะไม่ดับเลยนั่นคือโสดาบันนะแสดงว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นเลยมืดตึ๊บแสดงเรายังไม่เป็นเลยโสดาบันตาเราบอดฉะนั้นตัวเรามีอยู่ถึงจะมีอยู่แต่มองไม่เห็นนะก็เป็นอะไรเราก็เป็นตาบอดนั่นเองแต่ตาบอดดวงนี้เนี่ยสามารถจะเป็นตาดีได้ด้วยการอบรมอบรมแบบไหนอบรมแบบสติปัฏฐาน4ที่จะมาสอนเองพยายามเห็นตัวพยายามเห็นตัวพยายามเห็นตัวนี่แล้วมันจะเปิดออกมาเองนะเปิดมาแล้วก็จะเห็นตัวชัดขึ้น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 จากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตเส้นพุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเราความเห็นนั้นจะไม่ดับเลยตลอดชีวิตเลยเพราะค่อยๆเห็นน่ะทีละน้อยละน้อยเนี่ยไม่ได้เห็นง่ายๆหรอกนะถ้าไม่เห็นอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นโสดาบันได้เลยยิ่งทำสมาธิยิ่งไม่เห็นตัวเองใหญ่เลยไม่ทางเป็นหรอกเป็นไม่ได้หรอกเพราะสมาธิเนี่ยมันไม่ได้มันละสักการทิฏฐิไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมันไม่เห็นตัวเห็นแต่จิตอย่างเดียวนะเห็นแต่จิตอย่างเดียวไม่เห็นกายเลยมันไม่เห็นนะดิมันไม่เห็นเลยนะยิ่งใช้สมาธิเท่าไหร่ยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยไม่เห็นเลยเขาจะเห็นด้วยสตินี่แหละเขาไม่ใช้สมาธิมองถึงจะเห็นใช้สมาธิมองไม่เห็นเขาใช้สติมองเพราะพระพุทธเจ้าตัดสติปัฏฐาน4ไว้นะว่าสติปัฏฐาน4เป็นไงพิจารณากายในกายใช้แล้วสตินั้นเห็นได้เขาจะไม่ใช้สมาธิถ้าสมาธิใช้จะไม่เห็นเลยถ้าจะเห็นก็ใช้สติอย่างเดียวแต่ใครใช้สมาธิไม่เห็นเห็นเป็นนิมิตไปเลยนิมิตก็หมายถึงว่าเห็นร่างเราอยู่ข้างนอกไปเลยอย่างนั้นก็หายหมดเวลาออกสมาธิก็หายไปเลยเพราะนิมิตมันหายแล้วนิมิตมันเลื่อนลอยไงเลื่อนไหลยังไงนั้นสมาธิเนี่ยมันคู่กับนิมิตอยู่แล้วแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยมันอยู่ข้างนอกแล้วร่างนี้ไม่เห็นเห็นแต่ร่างอีกร่างนึงเหมือนเราเห็นในกระจกมันเป็น2ร่างไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนั้นละกิเลสยากแล้วก็จิตคอยจะรั่วนะจิตมันคอยจะรั่วเพราะอะไรเพราะนิมิตหายกายจริงไม่เห็นจิตไปไหนก็ไปหาคนอื่นต่อรั่วไปหาผู้อื่นมันเสียตรงนี้คือใช้นิมิตเนี่ยมันจะรั่วหมดเลยจิตแต่ถ้าใช้สติมันไม่รั่วจิตมันจะไม่รั่วแล้วจิตมันจะมั่นคงกว่า
พระพุทธเจ้านิยมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ใช้สติสตินี่เห็นได้แต่ต้องอบรมนานๆอย่าไปอบรมน้อยนะสติเนี่ยเห็นได้ถ้าไม่เห็นได้พระเจ้าไม่ตัดสติปัฏฐาน4แสดงว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเห็นได้เวลาเราพิจารณาตัวไปเนี่ยพิจารณาที่แรกมันไม่เห็นเลยมันมืดบอดหมดเราต้องสมมุติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนซากศพเราไปเห็นศพเนี่ยคนตายเนี่ยเราก็เห็นจำได้แล้วเราก็สมมุติตัวเองเนี่ยเดินไปเหมือนคนเป็นผีดิบเดินเหมือนเหมือนผีดิบเดินได้นะเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเห็นตัวเองเน่าบ้างเละบ้างอืดบ้างพองบ้างแล้วแต่ทำอย่างเงี้ยทั้งกลางวันกลางคืนนะจิตมันหลุดไปที่อื่นก็ตั้งใหม่หลุดไปที่อื่นก็ตั้งใหม่ดึงมาใหม่ดึงมาใหม่นะทำอยู่อย่างนี้นะทั้งกลางวันกลางคืนไปประมาณปีที่3นะที่2หรือที่3ปี2ปีที่2ครึ่งขึ้นไป2ปีครึ่งขึ้นไปประมาณนั้นจิตมันจะเริ่มเป็นเหมือนฟ้าแลบนะมันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่เร็วนะฟ้าแลบเนี่ยเหมือนกับไฟแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนกับไฟแลบอยู่หางตาแบบนั้นต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนกากเพชรยิบยิบยิบต่อมาก็จะเหมือนหิ่งห้อยยิบ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 เต็มหมดพวกนี้จะเป็นลักษณะเหมือนตาเราจะเริ่มเปิดนะเข้าใจไหมเมื่อก่อนไม่มีวัดไม่มีแวดเลยมืดตึ๊บสิ่งพวกนี้มันจะเป็นลักษณะว่าตาคุณจะเริ่มเปิดแล้วนะเริ่มเปิดแล้วนะมันเป็นนิมิตหมายของการจะเปิดตานั่นเองดูที่ทำตั้ง 2-3 ปีเนี่ยมันจะรู้เรื่องงั้นไม่รู้เรื่องหรอกทำแป๊บๆไม่รู้หรอกต่อมาก็จะเหมือนหิ่งห้อยก็จะเหมือนดวงดาวต่อมาก็จะเป็นดวงเดือนดวงเดียวเต็มหน้าเลยต่อมาดวงเดือนก็จะกลืนตัวเราไปเหมือนกับตัวเราเนี่ยออกแสงทั้งหมดเลยเราก็ตาเราก็เริ่มเปิดละตาของเราก็จะเริ่มเปิดละทีละน้อยละน้อยละน้อยตัวเราก็จะเลืองแสงออกมาเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมามันจะไปอย่างนี้นะไม่ใช่ไปแบบวันสองวันจะเห็นไม่มีทางเป็นไปไม่ได้สามปีขึ้นไปพอทำไปสัก3ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจิตเราก็จะเปิดละดวงตาเห็นตัวเองเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเราก็พยายามอบรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นทั้งล่างเห็นทุกขุมขนแล้วก็ทำจนมากขึ้นมากขึ้นความเห็นจนนั้นน่ะจนไม่หลุดน่ะจิตเราไม่รั่วแล้วน่ะจิตเราไม่รั่วจิตเราไม่ไหลจิตเราไม่หลุดภาพเราเป็นภาพที่ชัดที่สุดเรามีภาพเราเป็นเครื่องอยู่ภาพอื่นเราไม่อยู่เลยคนนั้นจะถึงโสดาบันนะไม่ใช่ง่ายนะโสดาบันก็คือมีแต่ภาพเราคนเดียวภาพอื่นไม่มีเลยเราอยู่กับภาพตัวเองมีความสุขมากนะเท้านี่แทบไม่แตะพื้นเลยเดินไปเนี่ยมันเหมือนจะลอยเป็นสมาธิทั้งตัวกายก็เป็นใจก็เป็นทั้งคู่เลยมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนไม่เสื่อมเพราะมันไม่หลุดก็ไม่เสื่อมดิหลุดอยู่ก็เสื่อมอยู่นะ
ฉะนั้นทำให้จิตพระโสดาบันไม่มีอยู่ในโลกใบนี้อยู่ไหนล่ะอยู่แค่หัวเท้าวันๆอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นไม่อยู่นอกเหนือนั้นนะทำให้พระโสดาบันเนี่ยไม่ตกต่ำแล้วก็ไม่ซึมไม่รั่วก็ไม่เสื่อมนั่นเองแล้วก็ทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็ปิดนรกนั่นเองเพราะว่าปิดอายตนะได้ก็เท่ากับปิดนรกนั่นเองแสดงนรกก็คือจิตที่รั่วนี่เองรั่วทีไรก็คิดไม่ดีทุกทีเลยเราสังเกตเวลาจิตรั่วไปเนี่ยคิดไม่ดีคิดอกุศลนั่นคือพระโสดาบันนะคือเขาก็ตัดหมดเลยเขาไม่เอามาคิดอดีตอนาคตปัจจุบันไม่คิดทั้งนั้นถ้าคิดอยู่ก็เป็นไม่ได้เลยเขาใช้ปัญญาตัดก็เขาปัญญายังไงปัญญาก็คือเขาเห็นตัวเองว่าเห็นร่างกายตรงนี้เห็นหมดเลยเขาก็เห็นว่าร่างนี้เป็นของว่างเปล่าเพราะเขาเห็นหมดเมื่อว่างเปล่าแล้วเนี่ยตาก็ว่างเปล่าหูจมูกลิ้นกายใจก็ว่างเปล่าฉะนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันที่เราสัมผัสสัมพันธ์จำอะไรไว้ว่างเปล่าหมดฉะนั้นจะเอามาใส่ใจทำไมตัดหมดเลยไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีจุดปัจจุบันปัจจุบันก็ไม่ออกปัจจุบันก็ไม่มีข้างนอกตัวแต่ปัจจุบันในมีอยู่นะฉะนั้นพระโสดาบันจึงจิตเป็นหนึ่งเดียวตลอดไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์หรอกอรหันต์มากกว่านั้นอีกพระโสดาบันก็ไม่รั่ววันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เหมือนกันมื้อลืนนี้ก็เหมือนกันปีหน้าก็เหมือนกันยันตายก็เหมือนกันเป็นมาตรฐานเดียวเลยไม่ใช่ว่าไม่รั่ววันนี้พรุ่งนี้รั่วอีกแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าไม่รั่วชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงต่อไปรั่วอีกแล้วก็ไม่ใช่เขาจะมาตรฐานเดียวเราไม่มีมาตรฐานแบบนั้นหรอกขึ้นลงเพราะมันไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนนี่คือการเห็นกายแจ้งนะทำให้จิตเราไม่อยู่ในโลกนะคือในโลกใบนี้เนี่ยจะหาจิตเราไม่เจอเลยจะหาว่ามันมาทางตาไหมไม่มีไปทางหูไหมก็ไม่มีจมูกลิ้นกายใจไม่มีไปเพราะอะไรจิตอยู่ไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยหัวเท้าเท่านั้นไม่อยู่นอกเหนือนั้นเขาเรียกว่าไม่อยู่ในโลกนี่โลกก็หมายถึงจิตออกไปทางตาทางหูเนี่ยชื่อว่าอยู่ในโลกอยู่ถ้าไม่ออกก็คือไม่อยู่ในโลกฉะนั้นท่านจึงจัดว่าพระโสดาบันเป็นโลกุตตรธรรมธรรมที่เหนือโลกก็คือบัญญัติตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปประเภทโลกุตตรธรรมหมดเลยต่ำกว่าโสดาบันก็เรียกว่าโลกียะธรรมธรรมติดโลกอยู่มันเป็นอย่างนั้นนะธรรมเหนือโลกใครว่าโสดาบันต่ำๆไม่มีทางสูงมากต่ำไม่ใช่หรอกมันต้องมีระดับจิตมันต้องมีที่จิตนู่นเนี่ยไม่ใช่มีที่ทั่วไปไม่ใช่ว่าโอ้ศีลเรามั่นคงแล้วนะเราไม่เรารับเราเริ่มใส่พุทธพระธรรมพระสงฆ์นะโอ้ถ้าจะได้แล้วมั้งไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นพระโสดาบันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีมาตรฐานของจิตต้องมีมาตรฐานของจิตแล้วก็ใครเป็นโสดาบันเป็นอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็บรรลุพระอรหันต์เลยไม่แช่อยู่แค่นั้นหรอกเพราะมันใกล้ไม่นานก็บรรลุใครมีอะไรถามอีกจมการที่เราเห็นตัวเองได้เนี่ยเราก็จะเห็นร่างนี้ตามเป็นจริงแล้วเราเห็นได้เนี่ยเราก็จะมีคำตอบออกมาว่าเมื่อตัวของเรายังไม่เป็นตัวของเราเลยว่างเปล่าแล้วเราจะส่งจิตไปทำไมให้โง่คือคำตอบเนี่ยเราต้องการนะ
ให้จิตมันตอบตัวมันเองได้คำตอบอันนี้เราต้องการให้จิตมันได้รับคำตอบนี้เพื่อจะยุติการไปของเขาถ้าจิตเนี้ยไม่ได้รับคำตอบนี้มันไม่ยอมหยุดนะที่เราไม่ยอมหยุดเนี่ยจิตเราไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยเพราะมันไม่มีคำตอบนี้หรือเราจะตอบให้มันว่าโอ้ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงนะ เราเนี่ยไม่มีตัวตนนะตอบแค่นี้มันไม่มีทางหยุดหรอกเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เห็นแจ้งมันได้แต่เข้าใจเฉยๆการเข้าใจไม่มีผลเลยไม่มีผลมีผลได้ก็คือต้องเห็นแจ้งการเข้าใจกับการเห็นแจ้งคนละเรื่องกันนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราเกิดมาเนี่ยเราไม่มีแก่นสารอะไรเราก็รู้ว่าเราเป็นมนุษย์ตับไตเส้นพุงเรามีเป็นของไม่เที่ยงเราก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่ทำไมละกิเลสไม่ได้ล่ะเพราะเราไม่เห็นแจ้งได้แต่เข้าใจใช่ไหมล่ะได้แต่เข้าใจแต่ไม่เข้าถึงเข้าถึงนั้นคนละอย่างกันได้แต่เข้าใจแต่ไม่เห็นแจ้งหรือได้แต่เข้าใจแต่ไม่เข้าถึงอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าการเข้าใจนี่เป็นยังไงการเข้าถึงเป็นยังไงการเข้าใจก็หมายถึงว่าเข้าใจไม่เงินล้านนะเข้าใจไหมทุกคนก็บอกว่าเข้าใจแต่มีเงินล้านไหมล่ะไม่มีอ่ะคือการเข้าใจนั้นเข้าใจว่าเงินล้านเป็นยังไงเข้าใจแต่ให้มีเงินล้านไหมเนี่ยมันไม่มีไงฉะนั้นการเข้าใจกับการมีเนี่ยคนละเรื่องกันการเข้าใจก็เข้าใจแต่การมีเงินล้านมันไม่ได้มีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ฉะนั้นถามว่าเข้าใจเพชรไหมคนทุกคนก็บอกเข้าใจแล้วมีเพชรไหมไม่มีอะอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงมันไม่ใช่ฉะนั้นเข้าใจว่ามนุษย์เราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงเข้าใจทุกคนแต่มันไม่เข้าถึงเข้าใจไหมนักเข้าใจก็ไม่มีผลอะไรไปสอนจิตก็ไม่ฟังหรอกไม่ฟังแต่ถ้าจิตเข้าถึงเนี่ยมันหยุดเลยนะมันหยุดฉะนั้นจิตเข้าถึงก็หมายถึงเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเนี่ยจิตก็จะเห็นว่าเออตัวเราไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรเป็นแก่นสารฉะนั้นเราไม่มีอะไรเราจะส่งจิตไปทำไมแสดงว่าส่งจิตออกไปข้างนอกก็คือเป็นอวิชชาหมดสิส่วนวิชชาแล้วก็คืออย่าออกไปสิก็คือไม่ส่งจิตออกไปนั่นเป็นส่วนของวิชชาฉะนั้นอวิชชามีสังขารก็มีก็เพราะเรามีอวิชชาเองจึงมีจิตปรุงแต่งสังขารตลอดเวลาแล้วเมื่อจิตมีสังขารมันถึงมีวิญญาณก็จิตมีแต่ภาพต่างๆภาพก็คือวิญญาณนั่นเองนะเมื่อมีสังขารมีวิญญาณนามรูปก็มีฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเราเห็นว่าร่างกายเนี่ยถ้าจิตมันต้องเห็นก่อนนะแจ้งก่อนอย่างที่มาก็บอกว่าต้องอบรมให้แจ้งก่อนเมื่อแจ้งแล้วมันก็จะมีคำตอบว่าเมื่อเราไม่มีตัวเราเราจะส่งจิตไปทำไมการไม่ส่งไปนั่นแหละนั่นคือความถูกต้องส่งไปแสดงว่าผิดส่งไปก็คืออวิชชาไม่ส่งก็คือวิชชาเมื่อมีวิชชาขึ้นมาสังขารก็ดับจิตมันถึงไม่ออกไงพระโสดาบันถึงจิตไม่ออกไงเพราะเขามีวิชชานะเมื่อมีวิชชาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ารู้แจ้งนั่นเองเห็นจริงนั่นเองตาเปิดแล้วนั่นเองตอนนี้ตาเปิดแล้วนะเห็นตัวเองตามเป็นจริงเลยถึงตัวเราจะมีอยู่เราก็เห็นตัวเองได้ตัวเรามีเราก็เห็นตัวเองเหมือนดวงจันทร์มีดวงตะวันมีเราก็เห็นดวงจันทร์ดวงตะวันเพราะมันมีอยู่เราถึงได้เห็นสิ่งใดมีอยู่สิ่งนั้นมองเห็นสิ่งใดมองเห็นสิ่งนั้นมีอยู่นะแต่ก่อนเมื่อก่อนนี่ไม่ใช่นะเมื่อก่อนสิ่งนั้นไม่มีอยู่แต่ว่ามองไม่เห็นถึงแม้สิ่งนั้นจะมองมีอยู่แต่ตาก็มองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตาเราปิดฉะนั้นพระโสดาบันถึงว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนั้นดวงตาเห็นธรรมนี่ก็คือเห็นตัวเองแจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งเลยไม่มีมืดตลอดชีวิตก็ไม่มืดไม่ใช่ว่าแจ้งวันนี้พรุ่งนี้มืดอีกแล้วไม่ใช่หรือโพไม่ใช่แจ้งแล้วแจ้งเลยวันๆก็แจ้งชัดที่สุด
วันวันหนึ่งภาพเราชัดที่สุดภาพอื่นไม่เห็นไม่นึกไม่ออกอดีตอนาคตตัดไปเลยไม่ต้องคิดเพราะตีค่าเท่ากับศูนย์คิดเอามาลุงลังทำไมเอามาเป็นอารมณ์ทำไมอย่างเงี้ยจิตคนนั้นก็เป็นหนึ่งดิเป็นหนึ่งอันนี้ขนาดไม่ได้ทำสมาธิเลยนะจิตไม่รู้แล้วอ่ะเจริญยังไงเจริญแต่สติอย่างเดียวสตินั่นเอาจิตอยู่นะสมาธิเอาจิตไม่อยู่นะนะสมาธิเอาจิตไม่อยู่นะถ้าใครทำสมาธิออกมาลองดิเอาจิตไม่อยู่เลยไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่นะมันอยู่แต่ตอนเข้านั่นเองตอนออกมาเอาไม่อยู่หรอกแต่สติเนี่ยเอาอยู่หมดถึงได้บอกว่าสติมันใหญ่กว่านะใหญ่กว่าสมาธิเพราะมันสามารถจะเอาอยู่หมดเลยจิตนั้นเราเจริญสติเนี่ยโอ้โหสุดยอดเพราะเราเจริญสติเนี่ยจะเป็นสติเป็นมหาสติทำให้เรามีความมั่นคงของจิตนี่สูงมากแทบ 100% เลยทำคุมจิตได้อยู่หมดนั่นถึงว่าให้เจริญสติกันไงสมาจะไม่ค่อยสอนสมาธิหรอกให้เจริญสติอย่างเดียวถ้าเราได้สติตรงนี้แล้วนะสมาธิเราก็ได้หมดแหละขนาดไม่ได้ทำสมาธิเลยจิตไม่ออกแล้วอ่ะถ้าทำจะขนาดไหนขนาดถ้าไม่ได้ทำสมาธิเลยนะทำแต่สติอย่างเดียวจิตไม่รั่วเลยอ่ะแล้วเวลาทำสมาธิจะสงบขนาดไหนอ่ะลองคิดดูเถิดขนาดเราเนี่ยไม่สงบไม่สงบนะทำสมาธิมันสงบยังสุขเลยเราไม่ทำสมาธิก็มีแต่วุ่นวายทั้งวันเนี่ยแต่อันนี้เขาว่าวุ่นวายเขาไม่มีเพราะอะไรเพราะเขารู้แจ้งเขาเรียกว่าเข้าถึงนั่นเองไม่ใช่เข้าใจนะเข้าถึงเลยนะเข้าใจกับเข้าถึงคนละอย่างกันเขาเรียกว่าเข้าถึงก็คือการเข้าถึงนะเข้าใจก็คือเข้าใจฉะนั้นเข้าใจจะมาทดแทนเข้าถึงไม่ได้ มีอะไรถามมั้ยโยมก็เราไปสอนสมาธิกันหมดอ่ะไม่เป็นไรฝึกก่อนก็ไม่เป็นไรเราก็ฝึกไปแต่สุดท้ายเราก็มาฝึกสติใหม่สิก็ไม่สายเกินไปนะร้องไห้มันร้องอดร้องไม่ได้นะลองไปเห็นดูเถอะมันอดร้องไม่ได้มันสลดสังเวชอึ้งไปเลยอึ้งไปหมดเลยจิตมันอึ้งหมดเลยเห็นตัวเองเนี่ยมันอึ้งไปหมดเลยมันร้องไห้ไปเลยแหละฮะร้องด้วยปิติด้วยร้อยด้วยความสังเวชด้วยว่าเราไม่มีอะไรมันผิดหวังไปหมดเลยมันเห็นชีวิตว่าอนาคตไม่มีอะไรเลยมันจะร้องไห้ขึ้นมาร้องไห้ไม่ได้ไม่มีความทุกข์นะมีความสุขมีปิติใจร้องไห้ส่วนมากจะร้องไห้หมดคนไหนไม่ร้องไห้นี่ก็ไม่รู้นะมีหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากจะร้องกันทั้งนั้นเลยมันอดร้องไม่ได้เพราะว่าสลดสังเวชเพราะเราไม่มีอะไรเราทั้งตัวเราทั้งคนเนี่ยว่างเปล่าหมดเลยมันไม่มีอะไรเป็นตัวเรามันผิดหวังนะเหมือนผิดหวังเคยฟาดฝันด้วยว่าเราอยากนั่นอย่างนี้มันหมดเลยอนาคตหมดเลยเพราะมารู้ว่าเราไม่มีอะไรเลยในร่างนี้ปรากฏเป็นของว่างเปล่าหมดฉะนั้นพระโสดาบันจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยอยากรู้ก็ท่องทำดูถ้าเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยเท่ากับเราห่างเหินตัวเองตัวเองกับตัวเองห่างเหินกันเหลือเกินแต่ที่คนอื่นเนี่ยห่างเท่าไหร่เหมือนใกล้กันเหลือเกินมันอะไรเรามันนอกจากความหลงของเราเท่านั้นเองความไม่รู้เรื่องไม่รู้เขาเรียกว่าอวิชชาเท่านั้นเองนะความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้เรื่องนั่นเนี่ยนะไม่รู้อริยสัจ4นะอันเดียวกัน
ฉะนั้นมันเป็นความผิดพลาดของเราเหลือเกินว่าเมื่อเราเนี่ยเกิดมาด้วยกันแท้ไม่เห็นกันเนี่ยแต่ที่คนอื่นเห็นเอาเห็นเอาเราทำไมไม่เห็นนะมันทำไมเป็นคนอย่างนั้นนะนั่นจะคนโง่เท่านั้นเองนะไปเอาคนอื่นมาอยู่ในใจเราหมดแล้วตัวเองไม่เห็นตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าไม่เห็นตัวเองในที่ตัวเองไม่มีก็ไม่ใช่นะมีอยู่จับต้องก็ได้กับจับต้องก็ได้อยู่หยิกก็ยังเจ็บอยู่หน่อยมันยังไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันเจ็บใจนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นเพราะเราไม่มีมันก็ไม่ใช่ถึงเราจะมีอยู่ไม่เห็นก็เท่าเราตาบอดนั่นเองเราต้องเปิดดวงตาตรงนี้ถ้าเราเปิดดวงตานี้ไม่ได้เนี่ยเราไม่เป็นโสดาบันหรอกเพราะดวงตาพระโสดาบันชื่อว่าดวงตาเห็นธรรมพระโสดาบันว่าชื่อว่าดวงตาเห็นธรรมเรียกอย่างหนึ่งคือดวงตาเห็นธรรมเลยก็คือโสดาบันเงินไม่เห็นจะเป็นพระโสดาบันได้ยังไงถ้ามันไม่เห็นเพราะเราไม่มีว่าอย่างก็มีอยู่แต่ไม่เห็นกันนะที่คนอื่นนะไม่เห็นนะต้องคิดดูเถิดคือนางวิสาขาเนี่ยต้องยกเว้นให้ว่าเขาปรารถนาแรงปรารถนาเขาค้ำอยู่ถ้าเขาไม่มีลูกเขาไม่มีสามีไม่มีอะไรเนี่ยเขาจะเป็นอุบาสกได้ยังไงอุบาสิกาได้ยังไงฉะนั้นตำแหน่งเป็นมหาอุบาสิกาเนี่ยมันต้องมีทุกอย่างฉะนั้นนางวิสาขาก็จะบรรลุธรรมมากกว่านั้นไม่ได้ด้วยจะต้องเป็นวิสาเป็นโสดาบันยันเลยเพราะว่าถ้าเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่พระอสกิทานะคะเมื่อไหร่ตำแหน่งก็จะเสียเลยฉะนั้นแรงปรารถนาค้ำไว้เราต้องยกให้ยกให้ส่วนคนอื่นเนี่ยโสดาบันอย่างอื่นอย่างเช่นพระอรหันต์พระอื่นๆที่บรรลุโสดาบันไม่มีใครอยู่เลยเป็นพระอรหันต์หมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะไม่ปรารถนาอย่างอื่นปรารถนาพระอรหันต์พระสารีบุตรเป็นโสดาบันแป๊บเดียวนะแล้วก็ไม่กี่วันก็เป็นพระอรหันต์หมดอยู่ได้ไม่นานหรอกจะอยู่นานก็คือความปรารถนาค้ำไว้นะความปรารถนาค้ำไว้ฉะนั้นเราเทียบตรงนั้นไม่ได้ถือว่าพิเศษเหมือนพระนนท์น่ะเป็นโสดาบันยาวจนถึงพุทธเจ้านิพพานนั่นแหละถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้เพราะอะไรเพราะความปรารถนาค้ำไว้ค้ำไปไม่ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อพุทธเจ้าล่วงลับดับขันธ์แล้วเนี่ยถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระอนุนเนี่ยปรารถนาเป็นพระหูสูตรคือเป็นผู้ฟังมากฉะนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่อยากฟังสิธรรมอ่ะเพราะอะไรเพราะอิ่มแล้วอ่ะเหมือนคนอิ่มแล้วใครจะมาเรียกกินข้าวว่าโอ้ไม่กินหรอกไม่อยากฟังแล้วเพราะอะไรก็อิ่มแล้วอ่ะนะแต่คนหิวล่ะโอ้อยากจะฟังอยากจะเงี่ยหูฟังพระอนนท์ก็เหมือนกันต้องเป็นคนเป็นโสดาบันเพราะจะต้องอยากเสมออยากฟังธรรมเสมอเพราะว่าจะต้องคนเป็นคนที่เก็บเกี่ยวคำสอนพุทธเจ้าไว้ฉะนั้นพระสุตพระอานนท์จะบรรลุทำไม่ได้แต่พระอานนท์ก็บรรลุโสดาบันตลอด25ปีนะเป็นพระโสดาบันในพระโสดาบันของพระอานนท์25ปีเนี่ยไม่เคยคิดถึงจิตออกนอกเลย25ปีนี่ไม่มีจิตรั่วไหลเลยท่านบอกไม่เคยคิดถึงกามแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่มีแสดงว่าไม่จิตออกนอกเลยมาตรฐานมากนะสมัยนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าเห็นตัวมันเป็นได้อะถ้าจิตไม่ออกเนี่ยจิตไม่ออกเนี่ยมันเป็นได้อะแล้วจิตไม่ออกนั้นไม่ใช่ใครทำได้ง่ายๆนะไม่มีทางทำได้ง่ายสมาธิก็สมาธิเถอะไม่อยู่ไม่เหลือหรอกออกสมาธิมาก็ไม่เหลือหรอกเวลาเราเห็นตัวเองได้เราจะมีคำตอบในตัวเรา
ในคำตอบนั้นจะตอบให้จิตว่าเมื่อเราไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าทุกอย่างก็ว่างเปล่าเมื่อทุกอย่างว่างเปล่าเราจะส่งจิตไปทำไมส่งไปก็โง่เท่านั้นแหละมันทำให้ข้อความนี้เนี่ยเป็นคำตอบที่จิตได้รับจิตเองก็ไม่สามารถจะดิ้นไม่สามารถจะบิดพริ้วด้วยเหตุผลนี้ได้ยอมจำนนยอมจำนนต่อเหตุผลว่าเออเราไม่มีอะไรข้างนอกจะมีอะไรเล่าเราจะส่งจิตไปทำไมทางถูกก็คือไม่ควรส่งไปจิตก็เลยยอมรับสภาพแล้วก็ทำให้จิตไม่ออกเมื่อไม่ออกเราก็สบายเลยถึงเราจะไล่จิตไปจิตก็ไม่ไปเพราะอะไรเพราะจิตเห็นว่าไปก็คือโง่นั่นเองไปก็คืออวิชชานั่นเองนะไปก็คือโง่ไปก็อวิชชาถ้าไม่ไปก็คือเป็นผู้มีวิชชาผู้มีวิชชาก็จะไม่ไปจิตก็เลยหยุดเพราะจิตเข้าใจเป็นส่วนของวิชชาแล้วสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับทุกอย่างฉะนั้นจึงว่าการที่จิตไม่ออกนอกเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งสมาธินะไม่ใช่ว่าทำสมาธินะคนที่จะจิตออกนอกไม่ออกนอกเนี่ยเขาต้องวัดนอกสมาธินะวัดในสมาธิไม่ได้นะในสมาธิเนี่ยจิตยังไงก็ไม่ออกหรอกแต่ถ้าวัดนอกจะออกจากสมาธิมาก่อนเราต้องวัดกันตรงนี้นะกิเลสจะมีไม่มีเราวัดตรงที่ออกจากสมาธิก่อนแต่สำหรับคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ออกสมาธิมาก็ไม่มีการไปของจิตก็ไม่ไปแต่ถ้าคนทำไม่มีสติปัฏฐาน4ออกมาไปทุกรายนะไปไม่เหลือหรอกไม่หยุดหรอกขนาดจะเข้าจะไม่ออกก็จะไปอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4เขาไม่เห็นกายแจ้งพระเจ้าทรงสอนภิกษุทั้งหลายต้องบวชมาเกสาโลมานขาทันตาดาโจให้เอาผมให้จิตอยู่ที่ผมคนเล็บฟันหนังให้จิตอยู่ในกรรมฐาน5นี้ไม่ให้อยู่นอกเหนือนี้ฉะนั้นเวลาจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยพระเจ้าก็สอนให้อยู่แค่ตัวเราห้ามออกนอกตัวเหมือนกันท่านไม่ให้ออกนอกตัวนั่นแหละออกตัวเดี๋ยวมารก็ได้ช่องจะประทุสลายสอนให้อยู่ในตัวเราอย่างเดียวฉะนั้นพระที่บวชมาก็เกสาโลมานกาดันตาดาจูก็ให้จิตไปผมคนเล็บฝันหนังอยู่แค่นั้นไม่อยู่นอกเหนือนั้นให้อยู่แค่นั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจิตของเราจะมั่นคงถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยจิตไม่ไปตัวจะไปได้ยังไงจิตไม่ออกตัวจะออกไปได้ไงพระก็เป็นพระไม่สึกนะทีอยู่ได้สบายถ้าจิตไปล่ะโอ้พระก็อยากจะไปบ้างนะตัวก็จะไปด้วยแสดงว่าจิตเรามีอิทธิพลมากจิตไปตัวก็จะไปจิตไม่ไปตัวก็ไม่ไปมันมีอิทธิพลเมื่อตัวไม่ไปเนี่ยจิตก็ไม่ไปจิตไม่ไปตัวไม่ไปก็อยู่ได้เป็นพรหมจรรย์อยู่ได้ตลอดอันนี้ก็เรียกว่าเครื่องอยู่ของจิตก็คือตัวเรานี่เองเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจากจุดใดจุดหนึ่งลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกภายในเห็นที่แรกก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันนั่นก็คือจิตไม่ออกนอกละแต่ถึงจิตไม่ออกนอกเนี่ยตัวเองก็รู้ว่ามีกิเลสอยู่จะรู้ได้ยังไงรู้ได้ตรงที่ว่าเวลากระทบอารมณ์เนี่ยจิตมันจะดิ้นอยู่ก็เรียกว่ายินดียินร้ายอยู่นิดให้เห็นมีให้เห็นน่ะจิตมันจะมีเพราะว่ายินดียินร้ายอยู่ให้เห็นนิดๆแต่ไม่มากพอที่จะทำให้จิตออกไปนะพระโสดาบันก็รู้เลยว่าแม้แต่ดิ้นนิดๆเนี่ยก็ไม่ควรแก่เรา
เพราะอะไรเพราะเราก็ยังไม่มีดิ้นไปทำไมแสดงว่าการดิ้นนั้นคืออาสวะที่เหลือของเรานั่นเองฉะนั้นพระโสดาบันจะมีตรงนี้นิดหนึ่งนั่นเองเปรียบเหมือนเราเอามือจับของเหม็นนะแล้วเราล้างมือสะอาดแล้วแต่ดมดูก็ยังมีกลิ่นติดมืออยู่พระโสดาบันก็คือกลิ่นนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระโสดาบันก็รู้ว่ากลิ่นนี้ก็ไม่ควรแก่เราเราจะทำให้กลิ่นนี้หมดไปซะก็พิจารณาร่างกายต่อเมื่อพิจารณากายต่อไปถึงโน่นพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสภาพหมดเลยไม่มีละหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะหญิงชายเนี่ยก็มาคือตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายสรีระตัวเองว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเหม็นเห็นตัวเองมากขึ้นทุกวันทุกวันเห็นตัวเองหมดเลยชัดหมดเลยชัดมากเลยพระโสดพระอนาคามีเนี่ยชัดจนถึงที่สุดแล้วแหละไม่มีอะไรจะเกินชัดกว่านั้นแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองมากว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเหม็นเป็นของที่ไม่มีแก่นสารอะไรเมื่อเบื่อหน่ายถึงตัวเองถึงขีดสุดเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายความกามราคะก็สิ้นไปนะสิ้นไปเพราะว่ารับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้ความสิ้นไปของราคะก็เกิดขึ้นโทสะก็เกิดขึ้นโมหะก็เกิดขึ้นความเห็นตัวเองชัดมากมากกว่านั้นไม่มีอีกละเขาเรียกว่ามากสุดก็คือพระอนาคามีนะมากกว่านั้นไม่มีเมื่อเราเห็นว่าการพิจารณากายเนี่ยเพื่อจะเอากามราคะนั้นออกบัดนี้ออกแล้วนะว่าเห็นแจ้งหมดแล้วเราก็พอการพิจารณากายก็พอเลยเขาเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสในโลกละได้แล้วไม่มีอภิชฌาและโทมนัสในโลกอภิชฌาคือความยินดียินร้ายนั่นเองเห็นว่าพระอนาคามีเนี่ยละได้หมดแล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็ไม่หวนกลับมาแล้วเราก็เลิกพิจารณาเราเลิกพิจารณาเลยนะแสดงว่าการพิจารณากายเนี่ยเพื่อจุดประสงค์ก็คือทำลายกามราคะและอกุศลทั้งหลายให้หมดไปไปถึงพระอนาคามีก็หมดนิวรณ์ห้าก็ดับนิวรณ์ห้าไม่มีอีกแล้วเมื่อนิวรณ์ห้าดับเราก็พอหลังจากนั้นทำอะไรต่อเจริญสมาธิฉะนั้นสมาธินะเราจะไปทำตอนหลังพระอนาคามีอีกทีหนึ่งฉะนั้นระหว่างที่เป็นพระโสดาบันเป็นหนึ่งพระอนาคามีจิตไม่มีการรู้อะไรเลยแต่เพียงแต่ยังไม่เข้าสมาธิเลยนะขนาดไม่เข้าสมาธิจิตไม่ออกแล้วถ้าเข้าจะขนาดไหนจิตไม่รั่วแล้วจิตไม่ไหลแล้วจิตเป็นสมาธิแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ลึกอะไรสมาธินี้มันเป็นฌานไม่ใช่ฌานทีนี้เราจะต้องการให้ทำให้ฌานอย่างที่โยมทำด้วยว่าลมหายใจก็หายไปนั่นแหละเราจะทำอย่างนั้นอีกแล้วก็ทำไม่ยากพลิกฝ่ามือนั่นเลยเข้าไปเลยเพราะอะไรเพราะขนาดเราไม่ทำก็ไม่ออกแล้วจิตเราอะนะเมื่อทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็เข้าไปถึงปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานจนถึงอรูปฌานทำให้หมดแล้วเนี่ยลึกขนาดไหนก็เข้าไปลมหายใจไม่มีหรอกดับหมดแล้วมีแต่จิตดวงเดียวกายก็ยังหายเลยนะกายไม่รู้อยู่ไหนมีแต่จิตดวงเดียวเหมือนดวงดาวที่ลอยบนท้องฟ้าเป็นอย่างนั้นทำเข้าฌานออกฌานให้กับชำนิชำนาญแล้วก็น้อมไปทางวิชาสามน้อมไปวิชาสามก็คือระลึกชาติได้อยากจะรู้ภพชาติตัวเองก็รู้ได้อยากจะรู้ภพชาติของผู้อื่นก็รู้ได้นะเขาเรียกว่ารู้ภพชาติตัวเองรู้ภพชาติผู้อื่นแล้วก็บทอาสวะเขาเรียกว่าวิชาสามฉะนั้นเวลาเราพิจารณาตัวเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งก่อนแล้วก็ทำฌาน
แล้วก็ไปรู้เรื่องภพชาติหลังจากรู้ภพชาติแล้วเนี่ยเราก็รู้เรื่องของตัวเองบ้างผู้อื่นบ้างแล้วก็หมดอาสวะเมื่อเป็นหมดอาสวะแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จบนะอัพยา6วิโมก8ปฏิสัมภิทา4อาจจะเกิดตามมาอย่างนี้เขาเรียกว่าการเดินทางอย่างถูกต้องฉะนั้นสมาธิฌานเนี่ยเราก็ทำอยู่แล้วทำทีหลังเมื่อทำฌานแล้วเนี่ยเราก็ไม่เอาไปนิพพานเอาไว้ใช้ในชาตินี้เข้าฌานออกฌานเรามรณภาพก็วางไว้ในโลกนี้ซะถ้าไม่วางติดสังโยชน์ทันทีเลยนะรูปราคะอรูปราคะจะติดทันทีเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าการละกิเลสจะละอย่างนี้ฉะนั้นเราทำอย่างนี้เนี่ยถือว่าการปฏิบัติถูกต้องจิตจะไม่อยู่ในโลกนี้เลยถึงแม้เรายังไม่ตายเนี่ยจิตเราก็ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วไม่อยู่แล้วจิตเราอยู่ไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยหัวถึงเท้าเท่านั้นไม่อยู่นอกเหนือนี้อยู่ในแค่นี้แหละหัวถึงเท้านี่อยู่แค่นี้นะก็เราก็จะสมบูรณ์อยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนก็อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอันนี้คือการทำสมาธิอย่างถูกต้องก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4อย่างเดียวเนี่ยยันโน่นและพระอนาคามีนะสติอย่างเดียวเนี่ยพระอนาคามีแล้วเหลือนิดเดียวเองพระอรหันต์แล้วก็มีพระอรหันต์บางองค์ไม่เอาฌานเอาสติปัฏฐาน4อย่างเดียวเลยพอก็เป็นพระอรหันต์ได้ไม่ทำฌานเพราะฌานเนี่ยเป็นของแถมเท่านั้นเองจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ฉะนั้นจึงว่าสมาธิทั้งหมดก็บริบูรณ์นะเราถือว่าการทำอย่างนี้เป็นทางที่พ้นทุกข์ฉะนั้นจิตเราจะคุมได้หมดเลยจิตเราจะคุมได้ 100% เลยไม่มีจิตส่วนไหนที่คุมไม่ได้ไม่มีเลยนะคุมไม่ได้ไม่มีคุมได้หมดเพราะอะไรเพราะเราอบรมมาตามลำดับและการเห็นแจ้งตัวนี้ก็จะแจ้งอยู่งั้นทั้งกลางวันกลางคืนตลอดชีวิตนั้นตลอดชีวิตของเราก็จะเห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นนะอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่หายไปไหนแล้วก็เวลาทำความเพียรก็ทำครั้งเดียวจบแล้วจบเลยไม่ต้องทำอีกแล้วก็ทำหรือสมาธิก็ไม่เสื่อมจะไม่เสื่อมไปไหนอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือการปฏิบัติอย่างถูกต้องจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราพิจารณาตัวเราเนี่ยทำให้เราเห็นตัวเองตามเป็นจริงเมื่อเราเห็นตัวเองตามเป็นจริงได้เนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นการจบการที่จะละกิเลสก็ละได้หมดจิตเราจะไม่ออกนอกเลยอยู่ในตัวเราเท่านั้นฉะนั้นวันเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่เห็นอย่างอื่นไม่เอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องอยู่วันเห็นตัวเองอย่างเดียวไม่อยู่กับใครไม่อยู่กับอะไรเขาเรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นก็หมายถึงจิตเราไม่ออกนั่นเองจิตออกอยู่แสดงว่ายึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเองอันเดียวกันนะต้องเข้าใจว่ายึดมั่นถือมั่นก็คือจิตมันไปยึดสิ่งที่มันเห็นนะยึดภาพใดที่ปรากฏในจิตก็ไปยึดสิ่งนั้นที่เห็นภายนอกนะไปทางตาก็ยึดมั่นทางตาไปทางหูก็ยึดมั่นทางหูไปทางจมูกเล่นกายใจก็ยึดมั่นทางจมูกเล่นกายใจฉะนั้นการยึดมั่นเนี่ยก็ถือว่าจิตยึดมั่นอยู่ก็จิตก็รั่วอยู่เนี่ยรั่วนั่นคือยึดมั่นเข้าใจอย่างนี้นะแสดงว่าบางคนบอกรั่วก็รั่วไปไม่ยึดมั่นอะไรไม่ได้พูดอย่างนั้นมันขัดแย้งกัน
ือการรั่วไหลของจิตนั่นเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นการไม่ไปของจิตนั่นคือเรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอันเดียวกันนะแสดงว่ายึดมั่นถือมั่นก็คือการไปของจิตนั่นเองถ้าไม่ไปก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นคือถ้าไม่เห็นตัวมันเป็นไปไม่ได้หรอกจิตมันต้องออกมันยังไงก็ต้องออกจิตถ้าใครบอกว่าเราจะทำกรรมฐานอื่นยกเว้นการพิจารณาตัวไม่ต้องทำยังมองไม่ออกเลยว่าจะอยู่ได้ไงจิตมันจะพ้นทุกข์ได้ไงยังไงจิตก็ต้องรั่วอยู่ดีนะมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าจะเราคิดว่าเราไม่เห็นไม่จำเป็นต้องเห็นตัวเองหรอกแต่เราจะทำวิธีอื่นแต่เราจะพ้นทุกข์ได้ไม่มีนะไม่มีคือพ้นทุกข์ในที่นี้เนี่ยเราต้องคิดว่าพ้นทุกข์ก็คือจิตไม่ออกนั่นเองถ้าจิตออกอยู่มันก็ทุกข์อยู่นั่นเองพ้นก็คือไม่ไปเลยนั่นเองจะไปอย่างที่ไปแล้วบอกว่าไม่ยึดมั่นไม่ได้นะถ้าการไปของจิตแล้วบอกว่าไม่ยึดมั่นไม่ได้มันก็คือยึดมั่นนั่นเองยึดมั่นนั่นเองฉะนั้นไม่ไปก็คือไม่ยึดไปก็คือยึดต้องเข้าใจตรงนี้ไปก็คืออวิชชานะไม่ไปก็คือวิชชานั่นแสดงว่ากรรมฐานทุกคนต้องวัดตรงนี้นะว่าจิตยังรั่วอยู่ไหมถ้ารั่วอยู่ก็อวิชชาทั้งนั้นแหละถ้าวิชาแล้วไม่มีการรั่วหรอกเพราะการรั่วนั่นคือปฏิจจสมุปบาทเลยเอาแค่นี้เนี่ยวัดกันแค่นี้คือทุกอย่างต้องตรวจสอบตัวเองนะว่าตัวเองยังมีอวิชชาไหมก็คือการรั่วไหลของจิตนั่นแหละมีอยู่ไหมถ้ามีอยู่ก็อวิชชาทั้งสิ้นเพราะการรั่วของจิตนั้นมันเป็นราคะโทสะโมหะเลยนะสังเกตว่าจิตที่มีราคะโทสะโมหะก็คือจิตรั่วเองถ้าจิตรั่วไม่มีราคะโทสะโมหะมันไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกมันมีเนี่ยมันถึงได้รั่วแล้วถึงได้มีแสดงว่าจิตเนี่ยเราจะรั่วไม่ได้คนที่จิตไม่รั่วเพราะอะไรเพราะเห็นตัวเองและเห็นตัวเองเพราะอะไรเพราะการอบรมสติปัฏฐาน4และเห็นตัวเองเป็นยังไงก็เอาเป็นเครื่องอยู่เพราะเรามีตัวเองเป็นเครื่องอยู่อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ออกข้างนอกไม่ออกไปทางไหนไม่ออกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าจิตไม่ออกก็คือจิตไม่รั่วก็คือมันมีเครื่องอยู่ของจิตเองก็คืออยู่กับตัวเองคนอื่นทำไมรั่วเขาไม่ออกเขาไม่มีเครื่องอยู่เพราะเขาไม่เห็นตัวเองและการไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันจะละสักกายทิฏฐิได้หรือละไม่ได้นะสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะเขาไม่เห็นกายเลยเขาจะเอากายที่ไหนมาละสักกายทิฏฐิเนี่ยเขาจะเอาขันธ์ห้าที่ไหนมาละเขาไม่ได้มองขันห้าเลยเขาไม่ได้เห็นขันห้าเลยเขาเห็นแต่จิตอย่างเดียวไม่ได้เห็นกายเนี่ยแล้วจะมาละอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาเข้าใจไม่ยอมเข้าใจแต่ทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายน่าแวบมาแวบมาความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันก็แวบอย่างนั้นตลอดชีวิตเลยคือจะแก้ปัญหานี้แหละ
นะที่เราเห็นตัวเองเพื่อจะแก้ปัญหาจิตมาให้แวบไปแวบมาแล้วมันแก้ได้อะจนไม่มีรั่วเลยไม่มีหลุดไม่มีแวบเลยแล้วไม่มีเผลอเลยนะสติจนเป็นมหาสติจนเผลอไม่มีอ่ะแล้วเราเผลอกี่ครั้งแวบก็คือเผลอนั่นเองทุกครั้งที่แวบก็คือเผลอทุกครั้งแต่คนที่เจริญสติปัฏฐาน4มันไม่มีอ่ะเผลอมันจะเป็นพืชเลยสติเขาต่อเนื่องตลอดเลยเป็นอัตโนมัติเลยนะแต่มันต้องเห็นกายก่อนนะถึงจะเป็นสติเป็นมหาสติได้ถ้าไม่เห็นกายนี้เป็นไม่ได้เลยสติที่เขาทำทั่วไปเนี่ยมันเป็นสติไม่เห็นกายนะอันนั้นไม่ได้อันนั้นสติธรรมดามันไม่ใช่มหาสติมหาสติต้องเห็นกายในกายนะกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างเห็นอะไรเห็นตับไตเส้นพุงเห็นอาการ32หมดเลยนั่นแหละคือมหาสติถ้าไม่เห็นอย่างนั้นไม่เป็นไม่เป็นมหาเมื่อมหาไม่เป็นก็คุมจิตไม่อยู่จิตก็แวบอยู่เลยก็คือจิตแวบก็คือจิตคุมไม่อยู่นั่นเองเพราะอะไรเพราะสติอ่อนแอสติทันสติไล่จิตไม่ทันคุมจิตไม่อยู่เพราะสติอ่อนแอถึงได้บอกเร่งเจริญสติให้มากเพราะว่าเราต้องการสติมาดูแลจิตถ้าเราได้สติตัวนี้ได้โอ้โหยุคอย่างในกำมือหมดสมาธิก็อยู่ในกำมือถ้าสติเราแข็งแรงมากแข็งแรงจนที่ว่าเอาจิตอยู่มันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่แวบไม่งั้นเอาไม่อยู่ไม่อยู่ก็ปัญหาเยอะก็คือจิตรั่วเองจิตแวบไปบีบมาแวบไปแวบมาคือด้านบวกขั้นลบก็แวบทั้งนั้นไม่มั่นคงทั้งนั้นเนี่ยถึงจะด้านบวกเนี่ยก็เป็นกุศลแบบไม่สงบมันไม่สงบเนี่ยเขาว่าแวบก็คือไม่สงบทั้งนั้นเลยนะเขาไม่เอากุศลแบบนั้นมันเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ากุศลกามาวจรน้อยนะคิดดีนี่น้อยนะคิดไม่ดีส่วนใหญ่เลยแหละต้องสังเกตดูมันคะกันอยู่ไม่ใช่ไม่คะนะคิดดีนี่น้อยมากคิดไม่ดีนี่เยอะกว่ามันสังเกตดูเดี๋ยวว่าไม่ดีอยู่เลยแหละแต่ดีนี่น้อยกุศลอย่างนี้เขาไม่เอาเพราะมันเป็นอารมณ์มันไม่สงบทั้งคู่เลยคิดดีก็ไม่สงบนะคิดไม่ดีก็ไม่สงบนะมันไม่สงบทั้งคู่อ่ะไม่เอาเราอยากจะให้สงบทั้งหมดมันต้องมีความเพียรส่วนมากคนก็ไม่ค่อยมีความเพียรกันความเพียรไม่พอเพียรก็ไปเพียรทำสมาธิจ้ะโอ้จบเลยสมาธิเอาไม่อยู่ก็ทำสมาธิมันถึงได้เป็นอันนี้มันนึกเอาไม่อยู่จะทำสติเอาอยู่สติมันใหญ่กว่าสมาธิสตินี่อบรมยากกว่าสมาธินะสมาธิเนี่ยอบรมยังง่ายกว่าคือสมถะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสมาธิก็หนึ่งในสมถะสมถะมันกว้างกว่านั้นการข่มใจทุกอย่างนะเขาเรียกสมถะหมดสมาธิก็เป็นการสงบแบบข่มใจนั่นเองสมาธิทั้งหมดก็คือข่มใจนั่นเองสงบแบบข่มหรือเราข่มใจธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเข้าสมาธิก็เขาเรียกสมถะหมดสมถะมันกว้างไม่ใช่ว่าสมถะคือฌานอย่างเดียวไม่ใช่คือฌานก็หนึ่งในสมถะนั่นแหละแต่มันกว้างกว่านั้นก็จิตออกนอกไปให้คิดไปคิดถึงผู้อื่นเราข่มใจไว้ไม่ให้มันคิดเนี่ยแล้วก็เอาจิตมาคิดพิจารณาตัวเองเนี่ยอันนี้เขาก็สมถะเหมือนกันสมถะมาพิจารณาตัวเองก็เรียกว่าสมถะวิปัสสนาข่มจิตไม่ให้คิดถึงใครตัดภาพทิ้งซะเขาก็เลยสมถะได้นั้นสมถะวิปัสสนาก็ไปด้วยกันอย่างนั้นคือข่มคำว่าสมถะแปลว่าข่มขี่อารมณ์ที่มันไม่พึงประสงค์นั่นแหละข่มขี่ไว ฉะนั้นการที่เราได้มาเห็นตัวเองนั่นแหละเป
็นการที่ทำให้จิตเราอยู่คือเนื้อหนังของเรากับจิตเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยมันจะอยู่ด้วยกันหมดเลยเพราะมันฟูมฟักกันมานานพอพิจารณาแล้วพิจารณาอยู่ด้วยกันมานานนานนั้นมันก็เลยฝังลากลึกเลยทำให้จิตเรากับเนื้อตัวเราเนี่ยมันเหมือนผ้ากับน้ำมันชุ่มกันอย่างนั้นเลยเอาผ้ากับน้ำมาซับกันเนี่ยมันจะดูดปุ๊บเข้าไปแล้วก็จะชุ่มอยู่งั้นเหมือนผลไม้แช่อิ่มแล้วแช่ไปแล้วมันจนความหวานอิ่มไปหมดมันเป็นอย่างนั้นเลยนะตัวเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะอิ่มด้วยจิตหมดเลยเพราะมันมองกันทุกวันมองทุกวันวันพิจารณาทุกวันมันก็เลยอยู่ด้วยกันเกยอยู่ด้วยกันหมดเลยซับกันหมดเลยคนที่ไม่เจริญสติปัฏฐาน4มันจะไม่เป็นจิตอยู่ที่1ตาอยู่ที่1กระจิตอยู่1กายอยู่ที่1โอ้เป็นคนละทางเลยมันไม่อยู่ด้วยกันมันก็ซับกันไม่ได้น้ำอยู่ที่1ผ้าอยู่ที่1มันไม่อยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันก็ชุ่มเลยทีนี้แบบนั้นฉะนั้นมันถึงระหว่างสติปัฏฐาน4มันถึงได้ถ้าอบรมแล้วเนี่ยมันมีคุณภาพมากมันเอาจิตอยู่หมดเลยแล้วก็จิตเนี่ยดิ้นออกไม่ได้ไม่หลุดกำมืออยู่ในกำมือหมดแล้วเราสามารถที่จะคุมจิตได้หมดนะแล้วก็ปิดนรกได้นรกก็คือจิตที่แวบนี่เองดูสิพระโสดาบันไม่มีแวบนะคนถึงได้ปิดนรกได้เพราะอะไรเพราะสติดีมากกันได้หมดเลยการที่เราไม่เห็นตัวเองและได้การไม่เห็นตัวเองได้เนี่ยการที่จะนำไปสู่การละสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะการที่ไม่เห็นตัวเองเนี่ยคำว่าโสดาบันละสักกายทิฏฐิเนี่ยจะมีไม่ได้เลยถ้าไม่เห็นกายนี้ถ้าไม่เห็นกายนี้คำว่าสักกายทิฏฐิจะเอามาจากไหนมันไม่เห็นกายแล้วก็ไม่ได้มองกายเนี่ยมันจะเอาสักกายทิฏฐิมาจากไหนแล้วการไม่เห็นกายจิตมันก็เล่ยร่อนไปรั่วเพราะจิตกับกายมันแยกกันอยู่แล้วมันไม่เห็นกันน่ะแล้วมันจะมั่นคงอะไรหรอฉะนั้นการที่เราจะมีสักกายทิฏฐิได้เนี่ยก็คือต้องเห็นกายนี้แล้วการเราจะละสักกายทิฏฐิได้ก็คือเห็นกายนี้แล้วละจิตเราถึงจะสงบนะจิตเราถึงจะร่มเย็นแล้วจิตเราจะเป็นสมาธิตลอดเวลานะมันจะมีคำว่าละสักกายทิฏฐิเนี่ยมันจะเอาคำนี้มาจากไหนถ้าเกิดว่าไม่เห็นกายนี้ก็ไม่มีคำพูดอะไรที่จะละได้เรามองตัวเราเนี่ยทีละน้อยละน้อยละน้อยเนี่ยกินพื้นที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็รักษาไว้เวลาเห็นส่วนไหนรักษาไว้แล้วก็พอกปูนให้มากรักษาส่วนที่เห็นไว้เพิ่มไปจนครบทั้งล่างเลยหัวถึงเท้าเห็นพร้อมกันหมดเลยพร้อมกันหมดเลยฮะให้เห็นตามจริงนั่นเนี่ยให้มันเห็นตามสภาพจริงมันนั่นเนี่ยเห็นตับไตเส้นพุงก็เห็นไปงั้นเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นแหละนะเขาเรียกว่าให้เห็นตามจริงการพิจารณาคือเห็นกับพิจารณาในอันเดียวกันแล้วก็เห็นอย่างนั้นไม่ดับเลยทั้งวันทั้งคืนพูดง่ายๆเราอยู่ตัวเองก็รังเกียจตัวเองไปรังเกียจมากๆเพราะจิตมันเห็นหมดเลยทั้งตัวเนี่ยทั้งอุจจาระปัสสาวะมันเห็นหมดเลยแล้วมันก็เบื่อตัวเองแต่เห็นมากๆก็เบื่อตัวเองเบื่อตัวเองก็ทำให้เราเบื่อผู้อื่นตามเบื่อหญิงเบื่อชายตามแล้วทำให้เราเนี่ยละถ้าไม่เบื่ออย่างนี้ละไม่ได้ความเป็นหญิงเป็นชายก็น้อยลงจนท้ายก็หมดเพราะอะไรเพราะเบื่อตัวเองแล้วก็ผ่านเบื่อเพศตรงข้ามไปด้วยเพราะอะไรเพราะมันเห็นความสกปรกในตัวเองมันมากมันก็เลยทำให้เรานะผ่านเบื่อไปทั้งโลกเลยไม่งั้นไม่ขายนะถ้าไม่เห็นอย่างนี้นะไม่มีทางออกได้นะกิเลสโดยเฉพาะความเป็นหญิงเป็นชายนี่มันต้องออกก่อนเลยแล้วเราเอาภาพเขามาคิดเนี่ยมันก็เกิดดิ
แล้วเราว่าคิดถึงตัวเองมันก็ดับดิมีที่ไหนคิดถึงตัวเองเกิดฉะนั้นจิตไม่ออกนอกก็มันก็ไม่เกิดคือไม่ออกเลยก็ไม่เกิดเลยเพราะอะไรเพราะไม่เกิดยังไม่พอนะเบื่อตัวเองอีกต่างหากนะโอ้จบเลยตอนนี้หายสาบสูญเลยจิตเป็นหนึ่งเดียวความจริงจิตมันก็ไม่ได้วิ่งไปไหนนะมันก็นิ่งของมันอย่างนั้นเลยแต่ที่มันวิ่งคือกิเลสเราพาให้วิ่งเหมือนอากาศของเราเนี่ยอากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้พัดโบกไปที่ไหนหรอกที่พัดโบกเพราะมันมีพัดลมอยู่มันก็นิ่งของมันอย่างนั้นเนี่ยน้ำก็ไม่ได้ไหลไปไหนถ้ามันไหลก็คือลาดเอียงไม่เท่ากันมันก็เลยไหลจิตเราก็ไม่ไหลไปไหนหรอกไม่ได้คิดไปไหนหรอกแต่ที่คิดเพราะว่าอารมณ์เราพาไปมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเราก็เข้าไปสู่สามัญคืนสู่ดั้งเดิมของมันที่มันไม่ไปไม่มาก็ไม่ไปไม่มาต่อไปก็นิ่งอยู่งั้นเนี่ยไล่ไปก็ไม่ไปจิตเนี่ยไม่มีแวบด้วยไม่มีวบไม่แวบไม่มีจิตเราก็สบายคุมได้สบายอันนี้คืออานิสงส์ของการพิจารณากายถึงได้เชียร์นักหนาว่าถ้าเราพิจารณากายได้นะมันจบจิตเราจะไม่อยู่ในโลกแล้วจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกเลยถ้าผลอันนี้ไม่มีเนี่ยไม่อยากให้มาพิจารณาหรอกเราเห็นอานิสงส์ของการทำนะว่าทำแล้วมันจะมีผลเช่นนี้ถึงได้สอนกันไงถ้าเราพิจารณากายได้เราเห็นกายเราอยู่กันนี้จิตเราก็ไม่อยู่กับใครแล้วอยู่กับตัวเองแหละมันมีเครื่องอยู่ของเราแล้วที่แรกมันไม่มีเลยไปอยู่กับคนอื่นหมดนั่นคือปัญหาอารมณ์เราเกิดไม่จบเลยเราก็ไปวุ่นวายทั้งวันสมาธิเราก็ทำไม่ไหวไม่ได้ได้ก็หายไปแล้วเสื่อมไปแล้วเพราะอะไรเพราะวุ่นวายกับคนอื่นนี่มีแต่ภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเราหมดเราไปเอามาเองไม่ใช่เขาเข้ามาเราไปเอาเขามาเองนะโทษเรานั่นเนี่ยไม่ใช่โทษเขาอันนี้เราเอามาเองเราก็โทษเราก็เขี่ยออกเองได้สิเอามาเองก็ออกเองได้สิก็ออกไงออกจนมีแต่ภาพตัวเองเพราะการออกนั่นเองมีภาพตัวเองเนี่ยมันถึงได้จิตถึงได้สงบลงถ้าทำแล้วไม่สงบสอนไปทำไมทำไปทำไมอ่ะนะเพราะว่าทำแล้วมันมีความสงบเราถึงได้ให้ทำแล้วก็การทำอย่างนี้จะไปสู่โสดาบันได้พระโสดาบันคือละสักกายทิฏฐิฉันไม่ละหรอกถ้าไม่เห็นอย่างนี้ละไม่ได้หรอกการละสักการะทิฏฐิก็ต้องเห็นอย่างนี้เลยคนที่ละสักการะทิฏฐิได้ก็คือจิตไม่ออกนอกนั่นเองอันเดียวกันถ้ายังออกนอกอยู่ละไม่ได้เพราะว่าสักการะทิฏฐิคือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาเมื่ออัตตาเมื่อไหร่จิตก็วิ่งนอกอยู่ถ้าเราเห็นอนัตตาจิตก็หยุดเลยฉะนั้นการหยุดของจิตก็คือการเห็นอนัตตาและการเห็นอนัตตานั่นเองเขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐินะวันนี้ก็ให้หัวข้อทำชื่อว่าละสักกายทิฏฐิก็แล้วกันถ้าไม่เห็นกายนี้ละการละสักกายทิฏฐิก็ไม่ได้และการเห็นกายนี้การละสักกายทิฏฐิก็เกิดได้การบรรลุโสดาบันก็เกิดได้จิตก็จะเป็นหนึ่งจิตก็จะไม่ลั่วไหลไปไหนเพราะมีคำตอบให้แล้วเสร็จวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุดังเลย